لا إله إلا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد مصطفى ويا ที่รับชมรายการนะครับอยู่ทางเคหสถานทุกท่านทุกคนนะครับหรืออาจจะยังเดินทางกลับไม่ถึงเคหสถานนะครับถ้าติดด้วยอุปสรรคทางการจราจรผู้รับชมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณจากสถาบันอัลมุสตอฟาวียะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประธานเตาฟิกฮีดายะนะครับให้กับทุกท่านทุกคนโดยทั่วท่วนกันกับบรรยากาศนะครับการได้รับการเอื้ออำนวยการจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบานะฮูวะตะอาลาท่านคำว่าอัตเตาฟิกคำว่าการอำนวยการหรือการอำนวยพรจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นคำที่ศาสนาอิสลามถือว่าเป็นคำที่มีความหมายมโหฬารนะครับเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและมหาศาลมากการที่เราจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับคือการประพฤติตนอยู่ในกรอบคันลองคลองธรรมของศาสนาการที่เราจะมีความเหนียวแน่นมั่นคงในการเป็นบ่าวที่ดีของพระผู้เป็นเจ้าทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับในหลักศรัทธาที่ผู้ศรัทธาทุกคนมีคือเราจะต้องได้รับการเอื้ออำนวยการจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านด้วยนะครับการเตาฟิกจึงขอให้มีกับผู้รับชมรายการโดยทั่วท่วนกันคําว่าอัตเตาฟิกหมายถึงการที่อัลลอฮฺทรงสร้างศักยภาพทรงสร้างประสิทธิภาพในการที่จะทำการจงรักภักดีพระองค์ใส่ไว้ในตัวบ่าวคนนั้นเมื่อคนคนนั้นมีเตาฟิกนะครับมีพลังมีศักยภาพในการที่จะกระทำคุณงามความดีนั่นก็คือสัญญาณนั่นก็คือสัญลักษณ์หรือเป็นดัชนีทำให้เจ้าตัวได้ทราบนะครับว่าเขาอยู่ในความโปรดปรานทำให้บ่าวคนนั้นได้ทราบและตระหนักว่าตัวของเขาเองอยู่ในความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าส่วนคำว่าฮิดายะทางนำอันเที่ยงตรงเนี่ยนะครับอัลฮาดีเป็นซิฟัตเป็นคำพรรณนาคุณลักษณะหนึ่งนะครับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านจึงถูกใช้สมญานามว่ามุฮัมมัดุนอัลฮาดีมุฮัมมัดผู้ชี้ทางนำอันเที่ยงตรงคำว่าทางนำชี้ทางนำอันเที่ยงตรงหมายความว่าแนะให้ได้ดีแนะให้ได้ถูกต้องนะครับด้วยความละมุนละไมเมื่อบ่าวคนใดได้รวบรวมมาไว้ซึ่งวาสนาทั้งสองประการนี้ของศาสนานะครับคือการได้รับการเตาฟีกเอื้ออำนวยการจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์สร้างให้ท่านมีความสามารถในการจะละหมาดอัลลอฮ์สร้างให้ท่านมีความสามารถในการที่จะอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและพัฒนาความสามารถไปเรื่อยๆในทุกๆช่วงชีวิตนะครับในทุกๆวาระของช่วงชีวิตเพื่อที่เราจะเป็นบ่าวที่ดียิ่งขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตราบจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายมาถึงตลอดจนได้รับการชี้แนะอย่างนุ่มนวลเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับเกียรติจากศาสนาให้เป็นบุคคลที่เชื้อเชิญคนอื่นสู่ทางนำมันเที่ยงตรงเนี่ยนะครับก็ให้นึกถึงคุณลักษณะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าด้วยการที่พระองค์ท่านเป็นอันนบียุลฮาดีผู้ประกาศสารจากพระเจ้าผู้ทรงทำการชี้แนะด้วยความละมุนละไมและปรารถนาดีสูงสุดกับผู้รับฟังคำชี้แนะเราอยู่ในบทเรียนนะครับซึ่งท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์บรรจุพระพจนานุกรมลงไปในบทเรียนนี้ถึง25บทด้วยกันนะครับบทเรียนหลักบทเรียนที่เป็นหัวข้อหลัก
นะครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่สากลมาตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณตุลาคมนะครับของศักราชที่แล้วนะครับปีสากลเนี่ยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันขณะนี้สัปดาห์นี้นะครับอยู่ในพระพจนานุบทที่12เท่านั้นเองจากทั้งหมด25บทมุสตะฟะวิยะอาจจะลืมข้อมูลไปนะครับแม้นเราจะย้อนรับฟังได้เสมอๆคนบางคนเนี่ยนะครับอาจจะถูกใจในเนื้อหาข้อมูลของศาสนาในบางประเด็นตรงนั้นอย่าไปแปลกใจนะครับสาระสำคัญจริงๆคือการเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดแล้วกระบวนการการปฏิบัติก็คือนะครับทำอย่างน้อยสักหนึ่งประการจาก10ประการที่ท่านเรียนรู้ของฟรดูเนี่ยนะครับยังไงต้องทำทั่วทุกคนรายหัวไปของฟรดูแต่ถ้าของสุนัตประเด็นที่ศาสนาเพิ่มเติมให้เชื้อเชิญให้กระทำเชิญชวนให้กระทำอย่าบอกว่ารู้มากไปทำไม่หมดอันนั้นไม่ใช่วิธีคิดและกระบวนทัศน์ของผู้ศรัทธานะครับศาสนาต้องการให้รู้มากๆแต่วิธีการปฏิบัติคือขั้นน้อยที่สุดอัตราส่วน1ใน10ของเรื่องที่ทุกท่านได้รับข้อมูลไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชอบเนื้อหาบางตอนนะครับในบางสัปดาห์บางประเด็นนะครับถูกแบ่งประเด็นย่อยออกมาถึง6ข้อย่อย7ข้อย่อย8ข้อย่อย9จนกระทั่ง10หรือถ้า2ประเด็นมีประเด็นย่อยสัก5ประเด็นนะครับ2ประเด็นหลักเนี่ยมีประเด็นย่อยประเด็นละ5ประเด็นรวมกันก็เป็น10 10นี่ขอเพียง1เท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติจริงๆศักยภาพของพวกท่านมากกว่าที่หลักการศาสนาต้องการด้วยซ้ำคนบางคนเนี่ยนะครับกระทำการประกอบคุณงามความดีในภาคสุนัตภาคสุนัตหมายถึงศาสนาไม่บังคับใช้ให้เด็ดขาดเชื้อเชิญให้กระทำหากผู้ใดตอบรับคำเชิญของศาสนาศาสนาก็จะตอบแทนกุศลผลบุญให้หากผู้ใดไม่ประสงค์จะกระทำศาสนาก็ไม่ติดพระทัยเอาความนะครับพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ทรงโกรธกริ้วก็จะเรียกว่าเป็นของสุนัตเนี่ยบางท่านบางคนกระทำด้วยศักยภาพที่มากกว่าอัตราที่จริงๆศาสนาต้องการที่พูดมาเนี่ยนะครับเป็นการอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่นักปราชญ์เขาวางกันเอาไว้กำหนดกันเอาไว้มีกล่าวไว้ในตำรานิติศาสตร์อิสลามนะครับชนิดของการประพันธ์รูปสำนวนของการประพันธ์ตำราเนี่ยเป็นคำโครงเป็นในเชิงฉันทลักษณ์เป็นโครงกลอนนะครับไม่ใช่คำร้อยแก้วชื่อตำราว่าซอฟวะตุซซุบัตท่านผู้ประพันธ์ก็ระบุเอาไว้นะครับในตำราว่าฟะอ์มัลวะลาบิลอุชริกัซซะกาตีตักรุจบินูริลอิลมิมินซุลูมาตีหรือตักรุจลินูริลอิลมิมินซุลูมาตีลูกศิษย์บางคนได้ยินว่าคุณครูนะครับผู้เป็นอาจารย์คือเจ้าของตำราเนี่ยพูดด้วยอักษรลามก็จึงคัดลอกว่าอักษรลามลูกศิษย์บางคนได้ยินว่าผู้เป็นอาจารย์ใช้อักษรบาความหมายของคำโครงนะครับเป็นตัวนิติศาสตร์ก็คือเป็นหลักปฏิบัติท่านจงปฏิบัติการเถิดในเรื่องคุณงามความดีที่เป็นสุนัตที่ร่ำเรียนไปรับรู้ไปฟะอ์มัลวะลาบิลอุชรีแม้นเพียงเศษ1ส่วน10กัซซะกาตีเช่นเดียวกันกับหลักการเรื่องการจ่ายซะกาตผลิตผลหากผลิตผลใดนะครับที่กระบวนการการเพาะปลูกไม่มีค่าใช้จ่ายศาสนาก็ต้องการให้ผู้ที่กสิกรคนนั้นเนี่ยนะครับที่ได้ผลิตผลนั้นมาต้องจ่ายซะกาตผลิตผลอัตราส่วน1ใน10 10เนี่ยจ่ายมา1หลักการปฏิบัติศาสนกิจภาคที่ว่าด้วยเรื่องของสุนัตเช่นเดียวกันมุสตะฟะวิยะท่านใดนะครับรู้10ประการขอเพียงปฏิบัติ1ประการจาก10ที่รู้ถ้ารู้20ประการก็ปฏิบัติ2ประการรู้100ประการนะครับก็ปฏิบัติ10ประการทั้งนี้แหละทั้งนั้นว่าเกณฑ์ฐานของศาสนาตั้งไว้อย่างนี้ส่วนกระบวนการการเพิ่มเติมและเรียนรู้ไม่จบสิ้นอันนี้นะครับไม่มีพันธะกรณีใดมากำกับเลยอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบมาอุบิดัลลอฮูบิชัยอินอัฟดอลมินฟิกฮินฟิดดีนเป็นพระพจนานุของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลเคยสอนเอาไว้ว่ามาอูบิดัลลอฮูอันนี้ท่านอิหม่ามอัสซุยูตีตักรีชบันทึกพระวจนะบทนี้นะครับไว้ในตำราอัลญามีอะห์ของท่านด้วยอัลลอฮ์จะไม่ถูกนมัสการด้วยกับการนมัสการประการใดหลังจากของฟรดูนะครับหลังจากของฟรดู
มาอุบิดัลลอฮูบิชัยอินอัฟดอลาแล้วมันจะเลอเลิศยิ่งไปกว่ามินฟิกฮินฟิดดีนการที่บ่าวคนนั้นนมัสการพระองค์ด้วยการพยายามศึกษาทำความเข้าใจต่อหลักการศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์จะไม่ถูกนมัสการด้วยการทำความดีใดๆที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าการที่บ่าวคนนั้นทำการศึกษาให้เข้าใจในหลักการศาสนาของพระองค์ให้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปอีกในเนื้อหาหลักนะครับช่องทางแห่งการทำความดีมหาศาลพระพจนะที่ท่านผู้ประพันธ์ตำราคือท่านอิหม่ามอันนะวะวีเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาอะลัยฮิวะริฎวานุบรรจุเอาไว้เนี่ยนะครับ25บทตอนนี้เรากำลังอยู่ที่บทที่11เข้าสู่บทเรียนที่12เพราะฉะนั้นช่องทางแห่งการทำความดีเหตุที่ท่านอิหม่ามอันนะวะวีนะครับท่านบันทึกพระพจนะที่เกี่ยวกันกับข้อมูลศาสนาประเด็นเนี้ยว่าทำดีเนี่ยทำได้หลายช่องทางก็เพื่อเป็นการนะครับสร้างแรงจูงใจว่าไม่ให้ใครก็ตามมีคำกล่าวอ้างใดๆนะครับว่ากระบวนการแห่งการทำความดีนั้นเหมือนกับว่าตนเองจะไม่สบโอกาสหรือไม่สะดวกในการที่จะปฏิบัติได้เหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาแห่งการที่สนับสนุนให้ทำความดีนะครับโดยให้แข่งขันแต่ไม่ใช่ประกวดประขันตรงนี้ก็พูดไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นเข้าเรียนบทเรียนนี้นะครับอย่างเป็นทางการว่าฟัสตะบิกูอัลคอยรอตพวกท่านทั้งหลายจงรุดหน้าไปสู่ความดีงามประการต่างๆแปลว่าสบโอกาสทำได้ในเรื่องไหนก็ตามที่อัลลอฮฺประทานศักยภาพให้เราเราก็ทำเรื่องนั้นจนกระทั่งพระวจนะบทก่อนๆหน้าที่ผ่านมานะครับคนที่มีฐานะยากจนยังเคยปารภกับท่านรอซูลว่าเกรงว่าคนรวยจะรุดหน้าพวกเขาเหล่านั้นในเรื่องคุณงามความดีแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทรงเฉลยว่าการกล่าวอย่างนั้นเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับช่องทางแห่งการทำความดีสำหรับผู้ที่มีสถานะไม่เหมือนกันแต่ความดีนั้นนะครับสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปยึดหรือไม่ต้องไปผูกมัดเอาไว้กันกับประการใดประการหลักอย่างเช่นเรื่องทรัพย์สินนะครับการซอดาเกาะที่เรียกว่าซอดาเกาะฮากีกียะกระทำได้โดยการบริจาคทรัพย์จริงแต่ซอดาเกาะที่เป็นนามธรรมยังมีอีกหลายเรื่องให้ปฏิบัติอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติหรือไม่เอาแล้วนะครับเราอารัมภบทกันอย่างนี้เพราะว่าบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลากุลลิฮาลวะฟีกุลลิฮาลวะนิอมะสรรพสดุดีนั้นเป็นเอกสิทธิ์แด่อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลนานุโลกในทุกสภาวการต่อทุกสถานการณ์และทุกๆความโปรดปรานนะครับมุสตะฟาวียะที่รักครับในบางรีวายะเชื่อมโยงจากฮะดีษบทที่11นะครับของสัปดาห์ที่แล้วช่องทางแห่งการทำความดีเราเรียนย่อยกันมาท่านผู้ดำเนินท่านผู้ผลิตรายการนะครับผู้อำนวยการผลิตเนี่ยคุณตัดเมซีเนี่ยจะคอยขึ้นหัวข้อในประเด็นย่อยในแต่ละสัปดาห์มาแต่เราอย่าลืมนะครับเราออกมาที่ซอยเล็กเนี่ยซอยใหญ่ก็คือว่าเส้นทางในการทำดีมีมากเลือกเดินไปสักเส้นทางหนึ่งนะครับอย่าเกี่ยงงอนในเรื่องการทำความดีแต่วันนี้เนื้อหาที่จะเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยถูกคุณตัดเมซีตั้งชื่อเอาไว้ว่าทำดีพิถีพิถันแปลว่าการทำความดีว่ายากแล้วนะครับการทำดีให้พิถีพิถันยากกว่าการทำความดีให้พิถีพิถันว่ายากแล้วการรักษาความดีอย่างพิถีพิถันให้ทำสม่ำเสมอยากกว่าการทำความดีอย่างพิถีพิถันแล้วทำสม่ำเสมอว่ายากแล้วการไม่ทำลายความดีของตนที่ทำมาทิ้งไปเนี่ยนะครับยากยิ่งกว่าอีกครั้งนะครับศาสนาเรียงเป็นขั้นตอนเลยทำดียากนะครับถ้าทำดีง่ายเนี่ยนั่นไม่ใช่วิสัยนั่นไม่ใช่อาดะตุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้ทำความดีเนี่ยจะต้องมีความลำบากจะต้องมีการฝืนต้องมีการเอาชนะความต้องการของตนมนุษย์ถูกสร้างมาเนี่ยนะครับให้ตอบสนองในเรื่องสิ่งไม่ดีมากกว่านี่เป็นกลไกนี่เป็นกระบวนการที่พระเจ้าทรงประสงค์อย่างนั้นคำว่าตักลีฟในหลักวิชานิติศาสตร์อิสลามนักวิชาการเขาจึงนิยามว่าตะละบูมาฟีฮิกุลฟะหรืออิลซามูมาฟีฮิกุลฟะคือการผูกมัดให้ต้องกระทำเรื่องที่ต้องมีความลำบากแล้วก็ขัดใจเจ้าตัวบ้างภาษาอาหรับนะครับคนมุกัลลาฟีนเนี่ยก็คือผู้ที่บรรลุศาสนภาวะแล้วเนี่ย9ขวบฝันเป็นหนุ่มพร้อมจะเป็นคุณพ่อคนได้9ขวบมีประจำเดือนเป็นแม่ได้เนี่ยนะครับหรือ9ขวบยังไม่มีทั้ง2วาระเรื่องกายภาพ
นะครับก็ไปดูเลย15ขวบเขาเรียกอัลบูลูกบิสซินถือว่าเข้าเกณฑ์บังคับต้องบังคับใช้นะครับคือตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองถูกศาสนาบังคับใช้ในข้อบัญญัติของศาสนาทุกข้อทุกประการคือเมื่อทำผิดจะต้องถูกศาสนาเอาโทษเมื่อทำถูกก็จะได้รับรางวัลภาษาอาหรับทำไมจึงใช้คำว่าอัลมุกัลลาฟีนคนที่มีสติสัมปชัญญะบรรลุศาสนาภาวะภาษาอาหรับใช้คำว่ามุกัลลาฟีนเพราะฉะนั้นในกระบวนการทางนิติศาสตร์เนี่ยบุคคลที่ศาสนาถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติประกอบศาสนกิจจึงถูกพิจารณาเป็น2ประเด็นหลักก่อนเลยนะครับอันดับแรกว่าต้องมีสติสัมปชัญญะสติปัญญานะครับรู้ตัวต้องมีปัญญาจำแนกแยกแยะในขั้นปกติวิสัยก่อนเพราะฉะนั้นคนที่วิกลจริตเนี่ยศาสนาจึงต้องไปดูด้วยนะครับศาสนาจะดูก่อนว่าหากการวิกลจริตเกิดขึ้นก่อนการที่อายุของตนเองอายุของบุคคลคนนั้นจะบรรลุศาสนาภาวะนะครับอย่างนั้นเขาก็เรียกว่าหมดคุณสมบัติประกอบศาสนกิจมาก่อนหน้าแต่ถ้าหากว่าเคยมีสติสัมปชัญญะผ่านอายุที่เป็นเกณฑ์บรรลุศาสนภาวะมาแล้วสติปัญญาที่สูญเสียไปเนี่ยเสียไปเพราะเหตุที่ไม่ชอบด้วยหลักการศาสนาอย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอัลมัจญูนอัลมุตะอัดดีข้อตัดสินก็คือไม่มีการยกผลประโยชน์ใดๆให้ในสิ่งที่คนคนนั้นปฏิบัติเพราะถือว่าเขาทำลายสติปัญญาซึ่งเป็นมานาตุตตักลีฟเขาเรียกว่าเป็นที่เกี่ยวโยงของการบังคับใช้ข้อบัญญัติละหมาดไม่ได้และวิกลจริตไม่สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะนะครับมารับรู้กระบวนการขั้นตอนแต่สติสูญหายไปด้วยเหตุใดถ้าเหตุที่ชอบด้วยหลักการศาสนาอันนั้นศาสนาจึงจะยกผลประโยชน์ให้แต่ถ้าเป็นเพราะว่าติดยาเสพติดสูญเสียสติสัมปชัญญะไปด้วยเหตุที่ไม่ชอบด้วยหลักการการที่เขาไม่สามารถบุคคลที่สติวิปลาสเนี่ยนะครับหรือวิกลจริตฟั่นเฟือนเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติข้อบัญญัติของศาสนาได้อันนี้จะไม่ถูกยกผลประโยชน์ให้จะต้องถูกมัวอัลคอดะทุกข้อทุกประการเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างมาครับมุสตาฟาวิยะให้ชอบในเรื่องที่ตรงต่อความต้องการของตนในขณะที่ข้อบัญญัติเป็นเรื่องที่ไม่สบอารมณ์ไม่ตรงต่อความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการตักลีฟบังคับใช้ให้กระทําในเรื่องที่ต้องมีการฝืนตนเองมากระทําแต่หลังจากบุคคลได้ผ่านกระบวนการตักลีฟนะครับอย่างคุ้นเคยช่ำชองความอร่อยในการประกอบศาสนกิจจะยิ่งเพิ่มเติมขึ้นจะยิ่งเพิ่มเติมขึ้นตรงนี้นี่นะครับกระบวนการทางวิชาการเขารับรองไว้หมดฟักุนมินัลอีมานฟีมาซีดินวะฟีซอฟาอิลกัลบิซาตัจดีดินท่านจงเป็นบุคคลที่ในเรื่องการเพิ่มเติมศรัทธาศรัทธาที่มีเนี่ยนะครับมันถูกเพิ่มเติมขึ้นได้จงเป็นบุคคลที่อยู่ในวาระแห่งการพยายามเพิ่มเติมอีมานให้แก่ตนเองด้วยไม่ใช่อีมานลดลงคำว่าอีมานเพิ่มอีมานลดเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าลดลงไปกว่าพิกัดที่ศาสนาตั้งเอาไว้ว่าห้ามต่ำไปกว่านั้นพิกัดที่ต่ำไปกว่าที่ศาสนาตั้งเอาไว้นั่นเขาเรียกว่าหมดอีมานไปแล้วนะครับอีมานที่ว่าเนี่ยที่เพิ่มได้ลดได้เนี่ยคืออีมานที่ต้องพ้นจากพิกัดที่ศาสนาตั้งเขตเอาไว้ว่าห้ามต่ำไปกว่านี้ก็คือการนับถือพระเจ้าองค์เดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยศาสนาต้องการให้ผู้ศรัทธาทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเพิ่มเติมศรัทธาเข้าไปให้มากนะครับให้มากแล้วก็ทำให้หัวใจของตนนั้นมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆวะฟีซอฟาอิลกัลบิซาตัจดีดีบิกัสรติศศอลาติวัตตออาติวะตัรกิมาลินนัฟซิมินชะฮาวาติทำยังไงให้อีหม่านเพิ่มและหัวใจใสบริสุทธิ์ขึ้นละหมาดมากๆบิกัสรติศศอลาวัตตออาติแล้วก็จงรักภักดีอัลลอฮ์มากๆเกณฑ์มีอยู่เท่านี้ท่านอิบนุรัสลานกล่าวไว้ในซอฟวะตุซซุบัตว่าละหมาดแล้วตออามากๆถ้าอยากอีหม่านเพิ่มคำที่เข้าอยู่ภายใต้คำว่าตออาตคือทุกคุณงามความดีตรงกับบทเรียนที่เรากำลังศึกษาอยู่บริจาคมากๆอีหม่านเพิ่มอ่านกุรอานมากๆอีหม่านเพิ่มบริจาคมากๆหัวใจใสบริสุทธิ์ไม่ขุ่นมัวอ่านกุรอานมากๆ
ดิกรุลลอฮ์มากๆทำคุณงามความดีประการต่างๆมากๆนะครับอีหม่านจะเพิ่มได้และดวงใจก็จะใสสว่างกระจ่างใจใสเนี่ยศาสนาต้องการให้ทำไปเพื่ออะไรทราบไหมครับเพื่อจะเปิดรับรัศมีแห่งพระผู้เป็นเจ้าตัวท่านก็จะอยู่ในความสว่างสวยไปตลอดทั้งพิภพนี้และภพหน้าที่เขาต้องการให้ทำเนี่ยนะครับคืออีหม่านให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้นท่านก็จะรักและเกรงกลัวพระองค์มากขึ้นต่อมาเมื่อใจใสบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นท่านจะเห็นสัจธรรมจากดวงตาของหัวใจดวงตาบนใบหน้าเนี่ยเห็นได้นะครับด้วยเขาเรียกเห็นตามกระบวนการศักยภาพที่อัลลอฮ์สร้างไว้ให้ในอวัยวะนี้ไกลที่สุดเห็นได้แค่นี้เกินกว่านี้นะครับต่อให้คนสายตาเป็นปกติดีเพียงใดก็ต้องใช้เครื่องขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นต้องใช้กล้องส่องให้ไกลแต่แล้วเมื่อวันเวลาใช้ไปเนี่ยนะครับอวัยวะเหล่านี้อัลลอฮ์ทรงดำรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมันก็จะต้องเสื่อมลงเสื่อมลงอายุ40สายตาก็จะต้องเริ่มพร่ามัวต้องเริ่มไม่คมชัดแต่ตาหัวใจยิ่งแก่ยิ่งมองสัจธรรมเห็นชัดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นดวงตาของหัวใจจะสร้างได้เนี่ยนะครับก็ต้องทำให้ดวงใจใสสะอาดก่อนบิกัสรติสศอลาติวัตตออาติวะตัรกิมาลินนัฟซิมินชะฮาวาติแล้วก็ละทิ้งนอกเสียจากเพิ่มอีหม่านด้วยการละหมาดมากๆและทำตออะห์ทำเรื่องที่เป็นการจงรักภักดีอัลลอฮ์มากๆวะตัรกิมาลินนัฟซิมินชะฮาวาติและละเว้นสิ่งที่นัฟซูชะวะต้องการนั่นเป็นกระบวนการนั่นเป็นขั้นตอนที่จะทำให้อีหม่านของท่านนะครับเพิ่มมากขึ้นคือแปลว่านัฟซูอยากได้อะไรแล้วขัดมันอีหม่านจะเพิ่มนัฟซูอยากได้อะไรแล้วท่านขัดขวางมันรัศมีในดวงใจของท่านจะยิ่งสว่างสวยเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับชะฮวะชะฮวะนัฟซูพร้อมกันกับบาปกรรมที่ถูกกระทำควบคู่กันไปคือดีไม่ทำทำแต่สิ่งไม่ดีตลอดจนสนองปล่อยให้จิตวิญญาณใฝ่ต่ำกระทำตามความต้องการคือเจ้าตัวไม่ยอมขัดขวางท่านผู้ประพันธ์ระบุเอาไว้ว่าฟะอินนะอับอะดะกูลูบินนาซีมิดร็อบบินอรฮีมิกัลบุนกอซีดวงใจที่จะห่างไกลจากพระเมตตาอัลลอฮ์มากที่สุดดวงใจที่จะออกห่างไกลจากพระเมตตาก็คือไม่ได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮ์มากที่สุดคือดวงใจที่กอสีนะครับก็คือแข็งกระด้างเป็นก้อนหินเหมือนที่พระองค์ทรงอุปมาอุปไมยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหลายวรรคเหมือนกันคำว่าใจเป็นก้อนหินก็คือเมื่อเจ้าของดวงใจนั้นไม่พยายามเพิ่มเติมศรัทธาอีหม่านให้มากขึ้นไม่พยายามขจัดขัดขวางความต้องการของกิเลสของอารมณ์ไฟต่ำของตนประกอบกันกับหมักบ่มตนเองอยู่ในเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืนพระองค์ดวงใจเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นดั่งก้อนหินหรือแข็งกว่าก้อนหินด้วยซ้ำในสำนวนพระอุปมาอุปไมยของท่านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเอาละครับช่องทางแห่งการทำความดีวันนี้ทำความดีพิถีพิถันเชื่อมโยงกันจากสัปดาห์ที่แล้วพระพจนานุบทที่11นะครับท่านรอซูลยืนยันมาให้พุทธศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกท่านทั้งหลายก็ได้รู้แล้วว่าช่องทางแห่งการทำความดีอย่าดูแคลนความดีแม้เพียงเล็กน้อยชายคนหนึ่งท่านรอซูลยืนยันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละกอตใส่ทั้งอักษรลามแล้วก็คำว่ากอตละกอตขอยืนยันรอไอตู้นบีจะเห็นอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นได้หมดแล้วครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์พูดพระองค์เป็นอัสซอดิกุลมัสดูกเป็นศาสนทูตผู้ทรงสัจวาจาพูดเท็จไม่ได้แล้วก็อัลมัสดูกแปลว่าผู้ศรัทธาต้องเชื่อในสัจวาจานั้นด้วยไม่ใช่ว่ารู้ว่าพูดจริงแต่ขอไม่เชื่อนะอูซุบิลลาห์นะครับขออัลลอฮ์คุ้มครองพวกเราทุกคนจากสภาวะการดังกล่าวคือท่านรอซูลทรงสัจวาจาสัจจานุภาพของพระองค์ท่านมหาศาลแล้วคำว่าอัลมัสดูกที่นักปราชญ์เขากำกับเข้าไปหรืออัครสาวกเขากำกับเข้าไปเพื่อจะบอกว่าเมื่อรู้ว่าพูดจริงอย่างเดียวไม่มีเท็จต้องเชื่อด้วยไม่ใช่รู้ว่าคนคนนี้พูดจริงนะครับสมมติอันนี้ผมตัวอย่างจากยกตัวอย่างจากมนุษย์ปกติสู่มนุษย์ปกติเพราะไปยกตัวอย่างกับ
พระองค์ท่านไม่ได้ไม่งั้นก็เสียศรัทธาทันทีเลยเรารู้ว่าคนคนนี้พูดจริงแต่ไม่ขอเชื่อนี่ก็ดูแปลกๆแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าเอามาทำกันกับผู้เป็นสุดที่รักของอัลลอฮ์อันนี้ทำไม่ได้เลยเสียศรัทธาประการหนึ่งจากหลักศรัทธาทั้ง6ประการทันทีท่านรอซูลบอกแล้วก็ดรออัยตุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเคยได้เห็นชายคนหนึ่งเสวยสุขยะตะกัลละบูเนี่ยนะครับก็คือยะตะนะอามูความหมายเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ฟีด้วยสาเหตุฟีตัวนี้ฟีซะบะบียะนะครับไอ้ที่ได้เข้าสวรรค์ไปเนี่ยสาเหตุแห่งการได้เข้าสวรรค์ชะยอรอตินต้นไม้ต้นหนึ่งก็ต้องอาฮามินซอริตริกซึ่งเขาตัดมันออกจากกลางเส้นทางกลางทางสัญจรการนัตตุซีอัลมุสลิมีนต้นไม้ต้นนี้นั้นสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เราผู้สวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าในบางรีวายะบอกว่ามัรรอรจุลุนบิกุสนิชยรตินอะลาซะฮริตริกินชายคนหนึ่งเดินผ่านไม่ระบุคนเนี่ยนะครับเพื่อจะบอกให้รู้ว่าความดีนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้เมื่อสบโอกาสมุสตะฟาวียะครับชายคนหนึ่งเดินผ่านกิ่งไม้กิ่งหนึ่งซึ่งอยู่บนกลางทางสัญจรฟะกอลาเขาก็กล่าวว่าวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์ละอุนะฮียันนะฮาซาอานิลมุสลิมีนลายุซีฮิมฉันจะขจัดมันออกไปจากเส้นทางสัญจรของเหล่าผู้สวามิภักดิ์พระเจ้าแต่จริงๆหมายถึงทางสัญจรที่เพื่อนมนุษย์ใช้ด้วยกันด้วยนะครับตรงนี้เป็นการเจาะคำศัพท์มาเพื่อเป็นการให้เกียรติเหล่าผู้สวามิภักดิ์การทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกถือว่าอยู่ในข่ายของคำสอนอยู่ภายใต้คำสอนเช่นเดียวกันทุกประการในริวายะนี้นะครับยิ่งหนักไปกว่าริวายะแรกอีกคำว่าหนักกว่าหมายถึงมีความเข้มข้นและลึกซึ้งเลยว่ายังไม่ทันได้ลงมือแค่เพียงพูดสัญญาแล้วสาบานต่อพระเจ้าว่าจะขจัดออกไปเพื่อไม่ให้ไปเป็นอันตรายต่อใครฟะอุดคิลัลญันนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็เล่าให้ฟังว่าชายคนนี้ยังเข้าสวรรค์ในบางรีวายะไบนามารจุลุนยัมชีบิตริกินวะจะดะกุสนะชาวกินอะลัตริกฟะอักรหูฟะชะกรัลลอฮุละหูฟะกอฟรละหูคือท่านอิหม่ามอันนะวะวีนำรีวายะที่เกี่ยวข้องกันกับความดีเล็กๆเนี่ยซึ่งมนุษย์จะเข้าใจว่าเล็กคือการขจัดกิ่งไม้ออกจากทางสัญจรถึง3รีวายะเลยนะครับนำมาประกอบข้อมูลในบทเรียนของท่านรีวายะที่3ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาแปลว่าไม่รู้มาก่อนว่ามีแล้วก็พบกิ่งไม้หนามบนทางสัญจรเขาก็จึงขจัดมันออกไปจากทางสัญจรอัลลอฮ์ตอบแทนรางวัลเขาให้อภัยเขาคำว่าตอบแทนรางวัลโดยให้อภัยชาวสวรรค์จะเข้าสวรรค์ได้ต้องไม่มีบาปเหลืออยู่แล้วที่ตัวนะครับนักวิชาการจึงหมายความถึงไปสนับสนุนรายงานแรกที่บอกว่าชายคนหนึ่งเข้าสู่สวรรค์ด้วยสาเหตุต้นไม้ที่ตนเองตัดออกไปจากทางสัญจรซึ่งมันสร้างความเดือดร้อนคนที่จะเข้าสวรรค์ได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮ์อภัยโทษในบาปที่มีทั้งหมดนะครับแล้วก็ประทานรางวัลเมื่อรีวายะนี้ไม่ได้พูดถึงเข้าสวรรค์แต่นักวิชาการบอกว่ามีถ้อยคำที่เป็นเบาะแสทำให้รู้ว่าความหมายก็คือได้เข้าเพราะอัลลอฮ์ตอบแทนรางวัลด้วยการอภัยโทษบาปที่เขาคนนี้มีทั้งหมดก็แปลว่ารางวัลที่จะได้คือการเข้าสวรรค์ของพระองค์เอาละครับบทเรียนที่12อัลฮะดีซุสซานีอาชะรอพระพจนานบทที่12จากพระพจนานใหญ่นะครับจากบทเรียนหลักเส้นทางทำความดีที่มีมากมายความดีพิถีพิถันอันฮูเล่าจากอัครสาวกท่านเดิมเลยคือท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันกอลาท่านอบูฮุไรเราะห์เล่าให้ฟังว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัครสาวกท่านนี้เนี่ยนะครับบอกว่าท่านรอซูลทรงมีพระพจนานว่ามันตะวัดดออาบุคคลใดอาบน้ำละหมาดคำว่าวุดูเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับเนี่ยรากศัพท์ก่อนแปลว่ามาจากคำว่าวะดออะวุดูเนี่ยในภาษาอาหรับเราเรียกกันว่าน้ำละหมาดอันนี้เป็นคำภาษาไทยที่ถูกบัญญัติใช้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ
คือน้ำที่กระทำความสะอาดร่างกายในอวัยวะที่ถูกศาสนากำหนดไว้อันเป็นเหตุให้นำไปเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ไปนมัสการพระเจ้าได้เป็นการใช้คำที่สละสลวยมากเลยนะครับเราก็เรียกกันว่าน้ำละหมาดเนี่ยแต่คำในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าน้ำละหมาดเนี่ยมาจากคำว่าวะดออะอัลวุดูมะคูซุนมินัลวะดออะวะฮียัลฮุสนวันนะฎอฟะคำว่าวะดออะเนี่ยแปลว่าสวยงามสง่างามแล้วก็เปล่งปลั่งวะดออะเพราะฉะนั้นเมื่อรากศัพท์คำทางนิติศาสตร์อิสลามเมื่อดึงมาจากคำตามหลักภาษาแปลว่าคนที่มีน้ำละหมาดอยู่กับตัวบ่อยๆเนี่ยนะครับมีอยู่กับตัวบ่อยๆหมายถึงว่าเก็บรักษามันไว้ได้หรือเมื่อมันเสียไปก็พยายามนำมันมาบรรจุใหม่ไว้ในร่างกายตนเองเนี่ยเพื่อทำให้ตนเองไม่เป็นบุคคลที่มีมลทินเนี่ยหรือมุฮดิสในภาษาอาหรับฮัดดัสันอัสกอรคนคนนี้ก็จะมีสภาวะสง่างามเพราะรากศัพท์มาจากคำว่าสง่างามแล้วก็เปล่งปลั่งด้วยนะครับวุดูเนี่ยวะดออะห์แปลว่าเปล่งปลั่งเขาใช้คำภาษาไทยผมพยายามจะนึกเขาเรียกอะไรนะมีอะไรครับมีอันนั้นมันภาษาฝรั่งมีราศีมีราศีคำว่าวะดออะห์เนี่ยมีราศีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงมีพระพจนานุว่ามันตะวัดดออาบุคคลใดอาบน้ำละหมาดคราวนี้การอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับเมื่อใช้ในหลักวิชานิติศาสตร์อิสลามจึงหมายถึงการใช้น้ำสะอาดต้องเป็นน้ำที่ศาสนาผ่านความเห็นชอบด้วยนะครับถ้าทุกท่านผ่านกระบวนการการศึกษาเรียนรู้ศาสนาภาคบังคับเนี่ยเขาเรียกว่าคำว่าน้ำสะอาดในที่เนี้ยจะถูกเจาะลงไปเลยว่าน้ำบางอย่างเนี่ยมีความสะอาดแต่ไม่สามารถทำความสะอาดตามหลักศาสนบัญญัติได้น้ำที่มีความสะอาดและสามารถที่จะทำความสะอาดตามหลักศาสนบัญญัติได้เขาเรียกว่าน้ำมุตตะลักตอฮิรุนมุตอฮิรสะอาดในตัวของมันเองอย่างน้ำกาแฟเนี่ยสะอาดดื่มได้รับประทานได้แต่ไม่สามารถนำมาอาบน้ำละหมาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องตอฮาเราะห์เนี่ยนะครับนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามจึงขึ้นต้นการกระบวนการการประพันธ์ตำราด้วยการพูดถึงเรื่องน้ำก่อนเป็นหลักเพราะว่าอาละเครื่องมือในการได้ตอฮาเราะห์มาที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือน้ำการใช้น้ำการอาบน้ำละหมาดจึงคือการใช้น้ำในอวัยวะที่ศาสนาเจาะจงเอาไว้ด้วยเอาไปใช้ที่อื่นก็ไม่ได้นะครับอวัยวะที่ศาสนาเจาะจงเอาไว้ก็คือใบหน้าแขนทั้งสองข้างศีรษะนะครับหรือเส้นผมเส้นขนในเขตศีรษะและก็เท้าทั้งสองข้างนี่คือตัวอวัยวะก่อนอัฎออุลวุฎูเขาเรียกว่าอวัยวะของการอาบน้ำละหมาดอัรบะอะตุนคือใบหน้าแขนทั้งสองข้างนับรวมกันไปเลยนะครับแล้วก็ศีรษะหรือเส้นขนที่ขึ้นอยู่ในเขตศีรษะขนที่ขึ้นในศีรษะเขาก็เรียกว่าเส้นผมขนที่ขึ้นที่ไหนเขาก็มีชื่อเรียกเส้นขนเหล่านั้นไปตามที่ที่มันขึ้นแล้วแต่ภาษานะครับจะตราบัญญัติเอาไว้ภาษาอาหรับก็เช่นเดียวกันขนที่ขึ้นที่ลูกตาขนที่ขึ้นที่หนังตาขึ้นที่ลูกตาเนี่ยนะครับหมายถึงหนังตาอัจฟานเนี่ยแล้วก็ขนที่ขึ้นอยู่บนบริเวณสูงไปกว่าขอบเบ้าตานะครับที่เราเรียกกันว่าคิ้วเนี่ยเป็นเส้นขนทั้งนั้นแหละขึ้นในร่างกายแต่ขึ้นที่ส่วนใดของร่างกายจะมีชื่อเรียกไปอวัยวะของการอาบน้ำละหมาดคือมีใบหน้ามีแขนแล้วก็มีศีรษะแล้วก็มีเท้าทั้งสองนิยามของการอาบน้ำละหมาดตามหลักนิติศาสตร์อิสลามคือการที่บุคคลใช้น้ำลงในอวัยวะที่ถูกศาสนากำหนดมาแล้วให้ใช้นะครับมุฟตติฮันบินียะตินโดยเปิดฉากการใช้ด้วยการต้องตั้งเจตนารมณ์ตรงนี้เป็นกลไกทางนิติศาสตร์อิสลามนะครับต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติด้วยมิเช่นนั้นเนี่ยตัวถ้อยพระพจนะท่านรอซูลพูดในฐานะผู้รับฟังจะต้องรู้ข้อมูลที่ผมต้องหยุดอธิบายตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเป้าประสงค์ของพระพจนะเองกำลังจะบอกถึงการทำความดีพิถีพิถันซึ่งรวมอยู่ในบทเรียนหลักว่าความดีหลากหลายช่องทางเราอาบน้ำละหมาดวันละ5ครั้ง
ฟังถ้อยคำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในพระพจนานุบทเนี้ยถ้อยพระคำจบเนี่ยเป็นแรงจูงใจให้แก่มุสตะฟาวียะในการที่ได้รู้ว่าสิ่งที่ร่ำเรียนมาจริงๆตัวท่านปฏิบัตินี่โยงกลับไปในตอนเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นพบเจอกันวันนี้เลยศาสนาขอเพียงเสร็จ1ใน10อย่าพูดอะไรที่ไปบั่นทอนความถูกต้องจริงๆของศาสนานะครับบอกเรียนไปทำไมเยอะๆแค่นี้ก็ไม่ไหวทำแล้วอันนั้นไม่ใช่วิธีคิดนะครับขอให้การถูกพูดออกมาต้องไม่ถูกพูดออกมาโดยผู้ศรัทธาก็แล้วกันเพราะว่าพูดก็ผิดไปจากเจตนารมณ์ให้รู้ไว้ให้เยอะแต่เวลาปฏิบัติให้ทำให้เยอะด้วยแต่ถ้าทำเยอะไม่ได้ขอ1ใน10เกณฑ์อย่างนี้เราไม่สามารถวางกันเองได้ท่านฮุซัยฟะห์อิบนุยะมานอัครสาวกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกล่าวเอาไว้เหมือนกันคุยกับเพื่อนอัครสาวกด้วยกันท่านฮุซัยฟะห์เนี่ยบอกอันตุมฟีซะมานินพวกเราพวกท่านทั้งหลายอยู่ในห้วงเวลาซึ่งใครก็ตามละทิ้งเพียง1ใน10ของเรื่องสุนัตที่ตัวเองรู้จะต้องหายนะอีกครั้งนะครับถ้ายุคอัครสาวกเนี่ยรู้10เรื่องทิ้ง1ใน10แปลว่าทิ้งประการเดียวหายนะทิ้งไม่ได้เลยแต่สยะตีอะไรกุมซะมานุนแต่การภาคหน้าต่อไปจะมีห่วงเวลาหนึ่งซึ่งบุคคลใดก็ตามกระทำเพียง1ใน10ของเรื่องสุนัตที่ตนเองรู้นะจาเขาก็จะรอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาวางเกณฑ์เอาไว้ให้แล้วนะครับรู้ให้เยอะเพื่อบางครั้งท่านได้เจอ10ประการนี้จะได้ดึงออกมาทำ1ท่านได้เจออีก10ประการถัดไปจะได้ทำ1ท่านจะได้มีตัวเลือกในการทำความดีนี่จึงเป็นเจตนารมณ์ของการเรียนตลอดชีพขออัลเลาะห์ทรงเตาฟีกอัลลอฮุลมุวัฟฟิกอำนวยพรอำนวยการเราท่านทุกคนจึงต้องย้อนกลับมานะครับว่าบุคคลใดอาบน้ำละหมาดแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนานุว่าฟะอัห์ซะนัลวุฎูอะแล้วเขากระทำอย่างสวยงามในการอาบน้ำละหมาดของเขาตรงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันนักนิติศาสตร์อิสลามจึงถอดรหัสออกไปนะครับว่าจะอาบน้ำละหมาดและจะอาบได้สวยงามมี2ขั้นตอน1ต้องอาบถูกเสียก่อนอาบจะถูกก็ต้องเรียนวิธีการอาบต่อมาหลังจากอาบถูกต้องให้อาบให้ปราณีตสวยงามคำว่าฟะอัสนัลวุดูในที่นี้เนี่ยนะครับท่านผู้อธิบายความท่านชาเรียเนี่ยบอกว่าบิอิสบากีฮีด้วยการทำมันอย่างพิถีพิถันคุณตัรมาซีเราใช้คำนั้นไว้นะครับปราณีตบรรจงพิถีพิถันบิอิสบากีฮีทำอย่างปราณีตบรรจงต้องทำถูกก่อนนะครับทุกอย่างต้องไปตั้งต้นจากเส้นถูกก่อนทำอะไรต้องขึ้นต้นจากคำว่าถูกต้องก่อนจะสวยก่อนจะปราณีตเนี่ยต้องถูกก่อนวัลอิติยานิบิอาดาบิฮีวะซุนานิฮีและนำสิ่งที่เป็นมารยาทในการอ่านละหมาดตลอดจนสุนัตประการต่างๆมากระทำด้วยเอาละครับเมื่อเข้าใจอย่างนี้ตรงกันภูมิรู้ที่ท่านศึกษาไปจากกระบวนการการศึกษาศาสนาภาคบังคับขอดูอาให้แก่บรรพบุรุษท่านนะครับที่ส่งทุกท่านเรียนศาสนามาจนกระทั่งนักวิชาการกล่าวเอาไว้ว่าในวันหนึ่งเมื่อเราลาตายจากไปผมก็มีลูกท่านทุกท่านหลายคนมีลูกพวกเขาหลังจากเราไปแล้วนะครับจะรู้สำนึกในการภาคหน้าต่อไปว่าไม่มีทรัพย์สินใดหรือสิ่งใดที่ผู้เป็นพ่อแม่ทิ้งไว้ให้แก่เขาแล้วเลอเลิศยิ่งไปกว่าการที่เราเคยส่งเขาเข้าเรียนการศึกษาศาสนาภาคบังคับแล้วกับพร้อมกันกับอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้โดยถูกต้องอีกครั้งนะครับเยาวชนของเราณวันนี้เขายังไม่คิดเพราะเรายังมีลมหายใจอยู่ให้เขาเห็นเขาคิดถึงเราเขาจะยังหวนกลับมาหาเราได้เขาคิดถึงเรานะครับเขายังจะแวะมาเยี่ยมเยียนหรือในกรณีอยู่ในเคหสถานหลังเดียวกันก็เจอหน้ากันเรื่องที่จะใช้สนทนาพูดคุยสร้างความสุขจึงเป็นเรื่องการดำรงชีวิตและวาระความสุขต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างเจอกันมาย่อไปเจอนั่นมะไปเจอนี่ลูกไปทำนั่นทำนี่จะเป็นวาระนี้ซะแต่วันหนึ่งเมื่อเราลาจากไปต่อให้ท่านทิ้งมรดกทรัพย์สินไว้ให้เขามากมายเพียงใด
ขาจะตระหนักและทราบดีว่าเลอเลิศที่สุดทรงคุณค่าที่สุดก็คือสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้คือกระบวนการการที่ท่านบังคับให้เขาเข้าเรียนศาสนาภาคบังคับเพราะว่าเขาจะนำไปใช้ไปตลอดเขาละหมาดเป็นเขาถือศีลอดเป็นเขาอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเขาอาบน้ำละหมาดได้เขาเรียกชำระตนก่อนนมัสการเขาอาบน้ำวาญิบได้เขาสนองพระเดชพระคุณอัลลอฮ์ได้ทุกเรื่องไปจากกระบวนการการศึกษาเบื้องต้นส่วนการต่อยอดอันนั้นถือเป็นวาสนาของแต่ละครอบครัวนะครับที่ได้ลูกได้หลานได้เหลนได้หลนคนในหน่อเนื้อเชื้อพันในสายตระกูลที่เข้าสู่กระบวนการการเป็นนักการศาสนาแบบเต็มตัวถนนศูนย์ขึ้นต้นอย่างนี้นะครับเป็นนั้นเข้าใจใครอาบน้ำละหมาดจึงต้องหยุดอธิบายว่าอาบเนี่ยแปลว่าต้องอาบเป็นอาบถูกก่อนนะครับเรียนมาจึงจะอาบได้ฝ่าอัสนะลูดูแล้วกระทำโดยปราณีตบรรจงพิถีพิถันในการอ่านนัลละหมาดของตนผมจึงเคยบอกผ่านมุสตะฟาวียะหลายครั้งนะครับจริงๆดัชนีชี้วัดความละเอียดอ่อนในศาสนกิจเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัซฮับชาฟีอีดูกันที่การอ่านนัลละหมาดนี่แหละครับถ้าใครอ่านน้ำละหมาดปราณีตบรรจงสวยงามให้สันนิษฐานได้อย่างยิ่งยวดไว้ก่อนเลยเป็นเบื้องต้นคนคนนั้นทำเรื่องอื่นปราณีตด้วยแน่นอนที่พูดมานี้ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้รับการยืนยันประพันธ์เก็บไว้ในตำราของนักปราชญ์ผู้ถูกขนานนามเรื่องชื่อหลายต่อหลายท่านเช่นอิหม่ามชิรอซีในหนังสืออัตตัมบีห์ของท่านหรือแม้กระทั่งอิหม่ามอัลกอซาลีในหนังสืออิห์ยาอุลูมิดดีนของท่านนะครับกล่าวถึงประวัติการที่ชายคนหนึ่งเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากฮิกายะเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเมื่อมีโอกาสพูดถึงเรื่องการนำนัลละหมาดจะต้องนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาจะไหวใจให้นึกถึงเรื่องนี้เสมอเลยวัฒนีมามชาฟีอีเนี่ยนำคณะลูกศิษย์เดินทางผ่านไปต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยนะครับคนเป็นครูย่อมเดินนำหน้ามีลูกศิษย์เดินตามหลังไปต่างที่ไปต่างแดนแต่ลูกศิษย์นะครับรู้ลูกศิษย์ก็ต้องรู้ว่าครูตัวเองเป็นใครแต่บางคนที่ยังไม่รู้จักอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยถามในกลุ่มลูกศิษย์ก่อนเพราะคนจะมีคนมาเดินตามหลังเนี่ยแปลว่าต้องคนเป็นผู้นำคนที่ต้องได้รับการยอมรับคือการเดินนำหน้าเนี่ยนะครับโดยคนเขาถอยหลังให้เราเดินขึ้นเรื่องหนึ่งขับเราชิงเดินขึ้นไปเองโดยที่จริงๆทุกคนเขาย่ำเท้าด้วยปริมาณการก้าวเท้าปกติอย่างอิหม่ามชาฟีอีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าลูกศิษย์ถอยหลังให้เพื่อจะเดินนำหน้าเพราะตัวท่านเนี่ยเต็มไปด้วยความนอบน้อมเพราะฉะนั้นวิธีการเดินนำหน้าเนี่ยนะครับมันมีบริบทปัจจัยซ่อนอยู่ในนั้นบางคนเนี่ยเดินขึ้นไปเองทั้งที่ความเร็วของฝีเท้าคนอื่นๆเขาเป็นปกติเขาไม่ได้กะจะให้เราเดินขึ้นหน้านะครับแต่เพราะเราเนี่ยอยากจะอยู่ข้างหน้าเลยก้าวฝีเท้าให้มันเร็วขึ้นแต่การเดินอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นในมุมของศาสนาหมายความว่าคนอื่นเขาไม่กล้าเดินขึ้นมาเสมอเขาไม่กล้าเดินขึ้นมาขนานชายคนนี้พอเห็นว่าบุรุษคนนี้ถูกผู้ติดตามประมาณ300กว่าคนเดินตามหลังก็รู้แล้วว่าไม่ใช่บุคคลธรรมดาจึงเข้าไปสอบถามคนในกลุ่มนะครับก็คือคณะสานุศิษย์นั่นแหละว่านี่คือใครได้รับคำตอบว่านี่คืออิหม่ามมุฮัมมัดบุตรอิดริสอัชชาฟีอีนี่แหละโต๊ะอิหม่ามชาฟีอีชายคนนี้เจอโต๊ะอะลิมเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็อยากจะได้ข้อมูลความรู้เอาบรักัตพูดง่ายๆเจอคนระดับนี้ทั้งทีจึงพยายามหาจังหวะที่จะแทรกตัวที่จะฝ่าฝูงสานุศิษย์เข้าไปให้มีโอกาสได้รับนะซีฮะรับคำสอนแบบเร่งด่วนแบบกระชับเร่งด่วนในสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีโอกาสไปนั่งเรียนเป็นลูกศิษย์นะครับประจำอยู่กับตัวท่านอาจารย์พอมีโอกาสชายคนนี้บอกว่าสิ่งที่อิหม่ามชาฟีอีแนะนำท่านก็คืออัสบิกิลวุดูเท่านี้เลยครับอิหม่ามอัชชาฟีอีบอกว่าคุณจงอาบน้ำละหมาดให้พิถีพิถันก็แล้วกันแล้วชายคนนี้ก็นำมาเล่าว่าเข้าใจแล้วว่าเจตนารมณ์ทำไมอิหม่ามชาฟีโตอัลเลมระดับมุจตะฮิดมุตตะลักอัลเลมระดับมหาปราชญ์เนี่ยนะครับขึ้นไปถึงดะรอญะห์ของการเป็นอิจติฮาดมุตตะลักเนี่ยอั
อันเนี้ยประตูปิดไปแล้วมี15ท่านใน300ฮิจเราะห์ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วระดับมหาปราชญ์หรือจอมปราชญ์ปรากฏว่าขอคำนะซีฮะห์ทางวิชาการได้มาคำสั้นๆว่าอัสบิกิลวุฎูอาบน้ำละหมาดให้บรรจงอาบน้ำละหมาดให้พิถีพิถันให้ปราณีตก็จึงมาเข้าใจมัซฮับชาฟิอีนะครับจึงถือว่าต้นทางเลยถ้าผู้ศรัทธาคนไหนนะครับใส่ใจตั้งแต่กระบวนการก่อนเข้านมัสการซึ่งเป็นชูรูตุซิฮะติศศอละเงื่อนไขประกอบความถูกต้องของการละหมาดก็คือผู้ละหมาดต้องปราศจากข้อหนึ่งนะครับของชูรูตุซิฮะติศศอละเนี่ยจากการปกปิดอะรอผินไปยังกิบละค่อนข้างมั่นใจว่าเข้าเวลาละหมาดแล้วร่างกายอาภรณ์สถานที่ปราศจากนยิสที่ศาสนาไม่อภัยให้แปลว่านายิสบางอย่างมันเล็กน้อยศาสนาอาจอภัยให้จึงมีติดอยู่ที่อาภรณ์ได้จึงมีติดอยู่ที่สถานที่ได้เพราะอภัยให้ตัวการตัดสินยังคงเป็นนายิสอยู่แต่อภัยให้แต่ถ้าไม่อภัยให้แปลว่ามีไม่ได้และเงื่อนไขข้อหนึ่งเงื่อนไขประกอบความถูกต้องนักวิชาการเขาจึงเรียกนะครับเรียกข้อมูลตรงนี้ว่าชูรูตุซิฮะติศศอละห์เงื่อนไขประกอบความถูกต้องของการละหมาดก็คือผู้ละหมาดต้องปราศจากฮะดัสเล็กแล้วก็ใหญ่นักปราชญ์มัซฮับชาฟิอีจึงบอกถ้าขั้นตอนที่หนึ่งนี้ผู้ใดทำโดยความปราณีตสันนิษฐานได้อย่างยิ่งยวดว่าอิบาดะห์อื่นๆของคนคนนี้ปราณีตแล้วจริงนะครับมุสตะฟาวียะเพิ่มเท่าไหร่เติมเข้าไปเท่าไหร่ท่านจะเจอบททดสอบจากกระบวนการการทำอิบาดะห์ประการนี้ให้ต้องมีเบื่อมีถอดมีละถ้าขึ้นต้นน้ำละหมาดเนี่ยนะครับเก็บไว้ได้หมดเอาแค่จากตำราเล่มเดียวแล้วเป็นตำราที่ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับด้วยจะระบุไว้จะระบุเอาไว้ว่าสุนัตของการอาบน้ำละหมาดนี่มี10ประการตั้งจากตำราเล่มนี้นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักวิชาการเขาได้ว่าเอาซอลาฮาบะดูฮุมนะวะคอมซีนะคอสลาตันนักวิชาการมัซฮับชาฟีบางท่านได้ระบุว่าสุนัตของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยมีถึง50ประการแต่เอาแค่10เนี่ยนะครับ10แต่ความปราณีตพิถีพิถันใน10แล้ว10เนี่ยถูกทำขึ้นจริงหรือไม่ในกระบวนการการอาบน้ำละหมาดแต่ก่อนจะมาถึง10เนี่ยตัวน้ำละหมาดเองถูกต้องหรือไม่นั่นหมายความว่าต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าถูกต้องมาก่อนนะครับจึงจะมาพิจารณาส่วนเสริมบุคคลใดอาบน้ำละหมาดมีความพิถีพิถันปราณีตบรรจงในการอาบน้ำละหมาดซุมมาอัตาอัลจุมอัตาต่อมาเขาคนนั้นไปละหมาดวันศุกร์ซุมมาอัตาอัลจุมูอัตานี่แปลว่าเป็นน้ำละหมาดเพื่อการไปละหมาดวันศุกร์บรรดาสุภาพบุรุษทั้งหลายนะครับในฐานะอัลลจุมูอะหรือสัปบุรุษประจำชุมชนของแต่ละท่านน้ำละหมาดในการที่ท่านจะนำไปละหมาดวันศุกร์จะมีความพิเศษขึ้นมาทันทีเลยน้ำละหมาดอื่นๆให้ใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือทำให้ถูกทำให้ปราณีตบรรจงแต่พระพจนานุบทนี้มุ่งตรงมายังเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเขาเรียกว่าเป็นตัวบทคอสนะครับเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานพิเศษเลยใครอาบน้ำละหมาดมีความปราณีตบรรจงในการอาบน้ำละหมาดคือทำของสุนัตประกอบเพิ่มเติมเข้าไปซุมมาอัตัลจุมูอะตะต่อมาเขาก็เดินทางไปละหมาดวันศุกร์อัตาอัลจุมูอะฟัสตะมะอะรับฟังเทศนาธรรมอย่างตั้งใจหรือใจจดใจจ่อคือคำว่าได้ยินกับได้ฟังเนี่ยศาสนาใช้ต่างกันทัสมีอาในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับยัสมาอูเนี่ยแปลว่าได้ยินแต่ไม่ได้ฟังนะครับไม่ได้หมายความว่าจะฟังเสมอไปตรงนี้แหละเป็นความลึกซึ้งของคำภาษาอาหรับเราเคยไหมครับพูดกับใครวันนี้นี่ได้ยินหรือเปล่าที่พูดเขาก็ตอบว่าได้ยินบอกได้ยินแล้วทำไมไม่ทำอ๋อได้ยินแต่ไม่ได้ตั้งใจฟังอันจริงแล้วจะเรียกว่าเป็นการยียวนของผู้รับฟังก็ได้นะครับแต่เขาตอบตรงกับเจตนารมณ์ที่ท่านถามนะครับแต่ถ้าท่านเปลี่ยนคำถามใหม่ไป
ฟังหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่ากับฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างกันนะครับเอาฟิกกอเพิ่มเติมตรงนี้สักคู่หนึ่งวักฟะตุนยาซีรอตุนวักฟะตุลลาตีฟะตุนทำไมในพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องการรับอาซานท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีพระพุทธเจ้าว่ามันซะมีอัลมุอัซซินาอิซาซะมิอ์ตุมุลมุอัซซินาพระองค์ใช้คำว่าซะมิอ์ตุมเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ยินผู้ประกาศบอกเวลานมัสการพระเจ้าฟะกูลูมิสลามายะกูลพวกท่านจงพูดประโยคเดียวกันกับที่ผู้ประกาศพูดอ่ะก็คือคำรับอาซานเพราะเกณฑ์ของการรับอาซานคือได้ยินแม้นจะเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังขอให้รับแล้วอันนี้หลักเกณฑ์นะครับแล้วนักวิชาการลงอีกลงรายละเอียดลึกอีกได้ยินเนี่ยต้องได้ยินขนาดไหนคำว่าได้ยินเนี่ยเมื่อไม่ใช่ได้ฟังนะครับตรงนี้ต้องหยุดค่อยๆก้าวไปช้าๆหน่อยได้ยินเนี่ยคือยังฟังออกว่าเป็นคำพูดใดบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีบ้านเราอยู่ไกลเนี่ยนะครับแล้วเสียงมาเนี่ยถ้าเราได้ยินคำแล้วยังพอจำแนกว่าพูดอะไรนั่นแหละให้รับแล้วแต่ถ้าฟังเนี่ยคำเนี่ยนะครับได้ยินแบบไม่ได้สับเลยแกะคำไม่ออกถ้าอย่างนั้นไม่มีสุนัตให้รับนี่คือเกณฑ์ถ้าได้ยินแล้วยังได้ยินเป็นคำออกมาอย่างเช่นอิลลัลลอฮ์สักปลายเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามาถึงวรรคนี้อย่างนี้มีสุนัตให้รับนะครับแต่ท่านรอซูลใช้ในพระพจนานุบทนี้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกณฑ์ทางนิติศาสตร์นะครับก็ต้องแปะไว้ที่นักนิติศาสตร์เพื่อหลักการปฏิบัติทำออกมาที่พูดในมัซฮับชาฟีอีนะครับแต่พอมาพระพจนานุบทนี้ฟัสตะมาอาบุคคลใดอ่านนั้นละหมาดให้ปราณีตบรรจงให้ถูกต้องและปราณีตบรรจงต่อมาไปละหมาดวันศุกร์ต่อมาเขารับฟังตั้งใจฟังใจจดใจจ่อในการฟังเทศนาธรรมตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นจนจบตรงนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าฟัสตะมาอาเอาตั้งใจฟังไม่ใช่แค่เพียงได้ยินแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามไงครับว่าได้ยินว่าโต๊ะคอเตพูดอะไรแต่ไม่ได้ฟังก็จึงไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรได้ยินไหมได้ยินแต่ไม่ได้ฟังท่านรอซูลจึงกำกับมานะครับเดี๋ยวดูพลานิสงมุสวิยะครับใจเย็นๆฟัสตะมาวะอันซอต้าด้วยอันนี้เรียกคนสมาธิดีแต่รอซูลไม่ต้องการอย่างนั้นสมาธิดีให้เอาไปใช้ในเรื่องอื่นถ้าในสถานการณ์นี้ให้สมาธิดีขนาดไหนคือแยกระหว่างประสาทการรับฟังและประสาทการพูดได้นะครับวะอันซอต้าพร้อมกันกับนิ่งเงียบสงบไม่พูดจาสิ่งใดตกลงเอาตั้งใจฟังและปากต้องไม่พูดจาสิ่งใดด้วยนะครับผมจึงบอกว่าถ้าคนที่มีประสาทสัมผัสของทั้งสองอวัยวะนี้เฉียบขาดมากเคยเจอสนทนากับคนที่บอกว่าพูดมาเถอะฟังอยู่ขอพูดไปด้วยฟังอยู่ตัวเจ้าตัวรับโทรศัพท์อยู่ให้อีกคนนึงพูดให้ฟังอีกแหมอันนี้เขาเรียกว่าเฉียบขาดเหลือเกินนะครับก็คือตัวเองก็ใช้ปากพูดสื่อสารกับคนอื่นด้วยแล้วให้อีกคนพูดให้เราฟังอยู่ด้วยบอกว่าไม่ต้องกลัวพูดมาเลยรับฟังอยู่เหมือนกันห้ามมาใช้ในสถานการณ์นี้สถานการณ์นี้ท่านรอซูลเอาตั้งใจฟังศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เงียบสงบไม่เอ่ยวาจาใดๆด้วยกูฟิรอละฮูมาแล้วครับเฉลยใครที่ทำเช่นนี้อาบน้ำละหมาดถูกต้องปราณีตบรรจงไปละหมาดวันศุกร์ตั้งใจฟังโต๊ะคอเตบตั้งแต่วาจาแรกที่พูดจรดวาจาสุดท้ายเลยไม่ตัวเองเจ้าตัวก็อินซอสด้วยเงียบสงบไม่เอ่ยปากไม่เอ่ยวาจาใดๆกุฟิรอละฮูจะถูกอภัยโทษให้แก่คนคนนี้มาไบนะฮูวะไบนัลจุมุอะฮ์ติระยะเวลานับตั้งแต่ที่เขาเริ่มฟังคุตบะฮ์ไปก็คือรุกนแรกขึ้นมาเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์จนกระทั่งถึงกุตบะฮ์ที่สองเลยดูอาปิดท้ายไปเลยจนกระทั่งมาไบนะฮูวะไบนัลจุมุอะฮ์จนเสร็จละหมาดแล้วก็จรดวันศุกร์หน้าจรดเวลาเดียวกันนั้นในสัปดาห์หน้าวะซิยาดะตุศอลาซะติอัยยามินแล้วก็บวกให้อีก3วัน3คืน
นึกออกนะครับถ้าเป็นสุภาพบุรุษคงนึกภาพออกสมมติว่าผู้แสดงธรรมเทศนาเนี่ยขึ้นเริ่มพูดนะครับเข้าสู่กระบวนการท่านอาบน้ำละหมาดถูกต้องปราณีตงดงามพอไปก็เริ่มตั้งใจฟังปากก็ไม่สนทนากับใครเมื่อเสร็จสิ้นอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นับตั้งแต่ห้วงเวลาที่เริ่มรับฟังไปจนกระทั่งจรดวันศุกร์หน้าเลยก็คือเวลาเดียวกันนั้นจนกระทั่งวันศุกร์หน้าถัดไปโตคเตบกำลังขึ้นนะครับผู้แสดงธรรมเทศนากำลังเอ่ยรุกลแรกก็แปลว่า7วัน7คืนเต็มๆ7วัน7คืนเต็มๆแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะซียาดะตุศอลาตีอัยยามินแล้วก็บวกอภัยโทษอีก3วันตกลงก็เป็น10วัน10คืนทำไมต้องตัวเลขนี้อีกแล้วครับอัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาเพราะนี่คือเกณฑ์แห่งการตอบแทนกุศลเบื้องต้นที่อัลลอฮ์ทรงเมตตามอบไว้ให้แก่บ่าวของพระองค์1เท่ากับ10เมื่อเริ่มต้นทำไปจากอาบน้ำละหมาดปราณีตจนกระทั่งฟังกุตบออย่างตั้งใจและสงวนปากนะครับระงับลิ้นวาจาไม่พูดมัซฮับชาฟีเนี่ยถือว่าการคุยในระหว่างที่เทศนาธรรมถือเป็นมักกะเราะห์นะครับก็คือทำลายกุศลผลบุญเขาให้ตั้งใจฟังนะครับผู้กล่าวตักเตือนประจำรอบสัปดาห์ในเนื้อหาที่มันจะเกี่ยวข้องกันกับการเป็นบ่าวที่ดีถ้าพูดจาสนทนากันในเรื่องอื่นก็จะมักกะเราะห์นี่มัซฮับชาฟีนะครับมัซฮับอื่นเขาเอาฮารามเลยแต่อันนี้เราพูดถึงชาฟีก่อนมักกะเราะห์แปลว่าน่ารังเกียจเมื่อทำเนี่ยนะครับเราก็เสียบุญไปถ้าอยากได้กุศลตามหะดีษบทนี้ก็ต้องตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็สงวนไม่พูดกับใครด้วยนะครับอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้จากกรอบเวลาเดียวกันนั้นจรดกรอบเวลาเดียวกันนะครับในวันศุกร์ถัดมาก็เป็น7วัน7คืนแล้วบวกให้อีก3วันเพราะเกณฑ์การตอบแทนกุศลของพระผู้เป็นเจ้าตั้งไว้ให้ก่อนในทุกฐานความดีเลยว่า1ได้10เนี่ยเดี๋ยวยังจานั้นกุรอานนะครับหะดีษบทนี้ไม่มีผู้สนใจไม่มีผู้ศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคนใดไม่เคยได้ยินพระวจนะบทนี้จากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอะกูลูข้าพเจ้าไม่ได้พูดนะว่าอัลิฟุนฮัรฟุนวะลามุนฮัรฟุนวะมีมุนฮัรฟุนวะลากินอะกูลข้าพเจ้าไม่ได้บอกนะว่าอัลิฟนะครับอัลิฟลามมีมข้าพเจ้าไม่ได้พูดว่าอัลิฟลามมีมน่ะนับ1แต่วะลากินอัลิฟุนฮัรฟุนวะลาคือให้นับแยกเลยว่าอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอาน1อักขระได้10ความดีเลยเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านอัลิฟลามมีมเนี่ยก็จะเป็น30ความดีเพราะฉะนั้นเกณฑ์ก็เหมือนกันเป็นฐานแห่งการตอบแทนกุศลพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าอภัยโทษให้สุขจรดสุขพร้อมบวกอีก3วันวะมันมัสซัลฮะซอดูนะครับปิดท้ายพระวจนะได้อย่างลึกซึ้งมากแล้วเป็นแรงจูงใจระหว่างที่นั่งฟังไปด้วยอย่าลืมเนียดเอติกาฟในมัสยิดไปด้วยนั่นเป็นกุศลต่างหากอีกนะครับสัปปบุรุษบรรดาบุรุษนะครับสุภาพบุรุษผู้ทรงเกียรติเมื่อไปร่วมปฏิบัติการนมัสการอัลลอฮ์ในรอบสัปดาห์นะครับซึ่งต้องกระทำเพื่อให้หน้าที่ของความเป็นชุมชนเนี่ยเกิดความสง่างามขึ้นเป็นได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าในระหว่างที่เรานั่งอยู่ในเคหสถานของพระองค์เนี่ยนะครับตั้งเจตนาแล้วก็เอติกาฟคือทำอิบาดะห์ที่เรียกว่าเป็นการพำนักตนอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์ไปด้วยก็จะเป็นกุศลอิสระอีกต่างหากอีกนะครับเป็นกุศลต่างหากอีกเช่นเดียวกันท่านรอซูลปิดท้ายพระวจนะบทนี้ว่าวะมันมัสซัลฮะซอบุคคลใดเล่นก้อนหินแปลว่าอาจจะตั้งใจฟังแต่ไม่มีสมาธินะครับคืออิริยาบถไม่ได้สำรวมด้วยมัสซัลฮะซอฟะกอดดะลากอคนคนนั้นก็จะเสียผลบุญไปแปลว่าเอาเป๊ะเลยครับนี่คือกลไกที่ศาสนาอยากได้นี่คือกระบวนการที่ศาสนาชอบนั่งเคลียไปด้วยนั่งดึงไปด้วยดึงนั่นดึงนี้อาจจะได้อิสตะมาอะจริงตั้งใจฟังรู้หมดพูดอะไรแต่อิริยาบถไม่สง่างามเพียงพอนะครับในการที่จะได้กุศลเต็มๆฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ถึงขั้นมีโทษแต่แน่นอนที่สุดคราใดที่เราสอนคำสอนแบบนี้พูดจากันถึงคำสอนแบบนี้เขาเรียกว่าไปให้ถึงขีดสุดความดีอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุฮซินีนอัลลอฮ์ทรงรักบุคคลที่ประพฤติดีถึงขีดสุดทำให้สุดความสามารถนะครับในกรอบเวลาที่มีเนี่ยไม่ได้มากเลย
เมื่อตรงนั้นเนี่ยนะครับเราทุ่มสมาธิไปเหมือนกันอย่างพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยได้มีโอกาสบอกนะครับเวลาที่มีเสียงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกอัญเชิญขึ้นมัซฮับชาฟีอีเนี่ยตัดสินว่าหากผู้ใดสนทนาพูดคุยในเรื่องอื่นโดยไม่สดับตรับฟังนี่ต๊ะครูโบราณก็จะใช้คำนี้สดับตรับฟังไพเราะมากนะครับหมายถึงนัยยะเนี่ยสื่อตรงเลยในกระบวนการเนี่ยนะครับสดับตรับฟังมักรูเหมือนกันมัซฮับชาฟีอีอันนี้อย่าตกใจนะครับว่าอิหม่ามชาฟีตัดสินเบาจังก็ทำไมตัดสินไว้มักรูเนี่ยก็แปลว่าเรียบร้อยกันหมดนะครับแต่อิหม่ามอบูฮานิฟะอิหม่ามฮานาฟีเมื่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกอ่านขึ้นใครไม่สดับตรับฟังฮารามมัซฮับท่านนี่ฟิกกะสองมัซฮับมีวินิจฉัยต่างกันนี่คือความแตกต่างทางวิชาการซึ่งเลือกสังกัดท่านก็ลองนึกดูนะครับที่อิหม่ามชาฟีอีมีวินิจฉัยอย่างเนี้ยเป็นเหตุให้เราจึงละเลยข้อบัญญัติประมาณตรงนี้หรือไม่นะครับประมาณสถานการณ์อย่างนี้การอ่านอัลกุรอานเนี่ยขึ้นกุรอานจะถูกอ่านขึ้นที่ไหนเนี่ยนะครับสุนัตก็ให้สดับตรับฟังคราวนี้พอคุยกันก็เป็นมักรูห์ไปสูญเสียโอกาสคุณงามความดีมัซฮับชาฟีตัดสินเรื่องการฟังคุตบะห์ก็เช่นเดียวกันนะครับคำว่าฟะกอดดะละกอเนี่ยหมายถึงเสียบุญไม่ใช่ต้องโทษแต่แล้วถึงแม้จะเสียบุญก็เถอะนะครับในรอบสัปดาห์หนึ่งเก็บบุญให้เต็มที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะเอาเรื่องอภัยโทษให้ตรงกันกับเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าบทนี้ก็ต้องทำตามกติกาที่ท่านรอซูลวางไว้ได้อาบน้ำละหมาดอย่างปราณีตบรรจงและจริงๆอาบน้ำวันศุกร์ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้มาตัดเรื่องอาบน้ำวันศุกร์ก็เป็นฟะดีลัตในการไปวันศุกร์ของผู้ที่ริมูรีดิฮุดูริลจุมอะคือคนที่ติดอุปสรรคไปไม่ได้เนี่ยไม่มีสุนัตให้อาบน้ำสุนัตวันศุกร์หรอกคนที่จะไปมีสุนัตให้อาบอิหม่ามชาฟีอีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอัชชาฟีเนี่ยถือว่าอาบน้ำสุนัตวันศุกร์เนี่ยนะครับเป็นอาบน้ำแข็งแกร่งมากจนท่านพูดกับลูกศิษย์เอาไว้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยทิ้งอาบน้ำสุนัตวันศุกร์เลยตัวท่านเนี่ยตัดสินว่าการอาบน้ำสุนัตวันศุกร์เนี่ยเป็นแค่สุนัตเนี่ยแต่ตัวอิหม่ามอัชชาฟีอีเองเนี่ยไม่เคยทิ้งเลยนะครับก็คือแกร่งจนกระทั่งจะเป็นน้ำฟัรดูอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขั้นเป็นฟัรดูฟังอย่างนี้เข้าใจนะครับอันนี้คือข้อตัดสินในทางมัซฮับที่พูดเนี่ยนะครับเพื่อให้ท่านได้รู้ด้วยว่าบางครั้งความเข้าใจผิดแล้วคลาดเคลื่อนอาจนำมาซึ่งการทักท้วงกันจนก่อให้เกิดความขุ่นเคืองไม่ได้สนับสนุนว่าอ๋อเมื่อทำได้ก็ให้ทำแต่เป็นการสูญเสียโอกาสท่านรอซูลบอกบุคคลใดมัสซัลฮัสซอนะครับมัสซัลฮัสซอหมายถึงไม่มีสมาธินี่ท่านผู้ทำการอธิบายความบอกว่าฟีมะนาฮูอยู่ในนัยยะเดียวกันกับเล่นก้อนหินไปด้วยหรือเขี่ยพรมอันนี้ถ้าเป็นบ้านเราคงเขี่ยพรมอันนี้ในมัสยิดในสมัยท่านรอซูลนะครับอยู่บนพื้นดินธรรมชาติเลยอย่างเนี้ยซาอิรุลอบัสฟีฮาลิลคุตบะคือทำเรื่องอิริยาบถใดที่ดูเหมือนกับไม่ได้มีความใจจดใจจ่อกับคุตบะจริงๆฟะกอดละกอคนคนนั้นสูญเสียกุศลผลบุญไปตามปริมาณความไม่มีสมาธิเหล่านั้นด้วยพระพจนานุบทที่12ผ่านไปอภัยโทษนะครับนักวิชาการกำกับไว้นิดนึงบาปกรรมที่จะหลุดร่วงไปตลอดระยะเวลาที่ท่านรอซูลประกันมาให้นี้นะครับการอาบน้ำละหมาดเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อีก3วันนะครับตั้งแต่เริ่มคุตบะห์จนกระทั่งถึงศุกร์หน้าเริ่มคุตบะห์ก็เป็น7จรด7นะครับแล้วบวกไปอีก3วัน3คืนเนี่ยเป็นศอกีรอห์เท่านั้นเป็นบาปเล็กๆเท่านั้นนะครับส่วนบาปใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้หลุดร่วงด้วยต้องไปทำตามกระบวนการที่ศาสนาวางเอาไว้เป็นหลักคือบาปเล็กเนี่ยที่หลุดร่วงเนี่ยนะครับด้วยการมีผลงานดีๆมาชำระล้างให้หมดไปเนี่ยอันนี้เป็นพระเมตตาเป็นเพราะว่าบางครั้งอย่างที่ผมเคยใช้ในการขึ้นต้นบทเรียนในทุกไม่ใช่ทุกสัปดาห์หรอกแต่หลายๆสัปดาห์ว่าขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานโทษอภัยโทษนิรโทษกรรมในความผิดที่เรากระทำทุกมิติความผิดคำเหล่านี้เนี่ยนะครับได้นำถูกนำมาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยเพื่อสื่อสารเท่านั้นมันเป็นคำที่มีปรากฏในข้อมูลของนักปราชญ์เขากระทำโดยจงใจรู้ตัวเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลอันนั้นแปลว่าท่านจงใจทำมันเล็งเห็นผล
รู้ว่าผลมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ท่านก็ต้องสำนึกผิดเสียใจขออภัยอย่างสุดซึ้งเลยทำตามชุรุตเตาบาแล้วบาปเล็กก็เหมือนกันนะครับจริงๆท่านก็แต่บาปเล็กบางอย่างมันกระทำขึ้นโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเราทำไปตอนไหนนี่ครับคือเจตนารมณ์ที่ศาสนาวางคุณงามความดีต่างๆอย่างบวชวันอารอฟะนักวิชาการจึงถกกันหนักมากนะครับระดมสรรพกำลังทางวิชาความรู้ที่อัลลอฮ์ให้พวกเขาอย่างมากเลยว่าบวชวันอารอฟะเนี่ยเอาถึงขั้นลบบาปใหญ่ๆด้วยหมดเลยไหมบวชสุนัตวันอารอฟะพลังของการบวชสุนัตวันอารอฟะเนี่ยแล้วหลังจากมีความเห็นต่างกันอย่างหนักหน่วงทางวิชาการนะครับเสียงข้างมากอิหม่ามอัชชาฟีอีมัซฮับชาฟีอีมีกล่าวไว้ในฮาชิยะอัชชัรกอวีว่าทัศนะแข็งแรงให้เอาไปตามถ้อยพระคำที่ท่านรอซูลพูดเลยไม่ต้องไปบิดเลยนะครับแต่อันเนี้ยยังน้อยกว่าเรื่องบวชวันอารอฟะเลยอ่านละหมาดปราณีตไปวันศุกร์ตั้งใจฟังโต๊ะคอเตแล้วก็มีสมาธิในการรับฟังไม่เล่นไม่เขี่ยนั่นเขี่ยนี่บางคนนั่งแกะนิ้วไปด้วยแกะเล็บไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็คือนั่งฟังด้วยความสงบนิ่งฟังกุรอานก็ฟังแบบเดียวกันนี่แหละเอากันจริงๆก็ให้นั่งฟังในท่าแต่ชะฮุดด้วยซ้ำถ้าเอาสุนัตจริงๆนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลเพื่อความชื่นใจร่วมกันนั่งฟังด้วยท่าแต่ชะฮุดครั้งที่หนึ่งด้วยซ้ำถ้าเรานั่งฟังท่านั้นในพลังขาพลังเข่าเราต้องมหาศาลเอาละนี่นั่งฟังได้ท่าขัดสมาธิก็รองลงมาแต่นี่ถ้าเขียนั่นเขียโน่นเขียนี่แตะนั่นดูพรมไปด้วยดึงได้พรมไม่เห็นใครมาเขียอย่างเงี้ยนะครับบุญมันจะถูกตัดทอนออกไปอัลลอฮฺอภัยโทษให้ในบาปกรรมเล็กๆ10วันจากวันศุกร์นั้นจรดวันศุกร์ต่อไปแล้วบวกให้อีก3วันแต่บวชสุนัตวันอรอฟะท่านอิหม่ามชัรกอวีนักกอลเอาไว้นะครับถ่ายทอดข้อมูลเอาไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะรับผิดชอบบาปใหญ่ให้ด้วยและถึงขั้นว่านักปราชญ์บางคนทิ่มไปนะครับว่าทิ่มความเข้าใจไปเลยว่าจะเอาถึงขั้นเป็นเหมือนฮัจญีมับรูตเลยเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงประกันไว้อย่างเข้มข้นมากว่าผู้ใดถือศีลอดในวันนี้เขาจะได้รับการอภัยโทษตลอดทั้งปีข้างหน้าถัดไปอีกเหมือนกัน1ปีถัดไปพอ1ปีถัดไปเกลี้ยงเกลานักวิชาการจึงระดมข้อมูลทางวิชาการมาว่าเอาทุกบาปเลยไหมแล้วก็ได้ทัศนะมาเนี่ยนะครับยึดโยงไว้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ในการบวชสุนัตวันอารอฟะปีต่อไปเนี่ยปีนี้แล้วสิครับไม่ใช่ปีต่อไปในฮิจเราะห์เนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์ว่าให้รู้ไว้ด้วยว่าอัลลอฮ์ทรงรับประกันให้หมดเลยบาปใหญ่พระองค์ก็จะอภัยโทษให้ขอให้ท่านทำด้วยความถูกต้องรักษาบวชตลอดทั้งวันให้เป็นบวชที่ศาสนาต้องการจริงๆก็แล้วกันก็คือเป็นบวชที่เป็นทั้งบวชหูบวชตาบวชปากบวชจมูกบวชอิริยาบถไอ้บวชที่จะได้บุญอย่าลืมนะครับมุสตะฟาวิยะที่รักทุกท่านเวลาพูดอย่างนี้คำสอนศาสนาต้องตีความในนัยยะศาสนาขั้นบริบูรณ์ไว้ก่อนนะครับแปลว่าถ้าจะได้อย่างที่ศาสนาตั้งไว้จริงๆเนี่ยอย่างที่นักปราชญ์เขาบอกอภัยหมดเลยเนี่ยจะบาปเล็กบาปใหญ่ในบวชวันอารอฟะเนี่ยมันต้องเป็นบวชแบบไหนด้วยนะครับก็คือเป็นบวชที่ปราณีตบรรจงตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นถึงดวงตะวันลับขอบฟ้าเอาละครับพระพจนานุกรมบทที่13วันนี้ได้พระพจนานุกรมบทเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของฝากนะครับของฝากเอาละผมฝากสุนัตประการหนึ่งไว้ก็แล้วกันเพราะว่าในตอนต้นพระคำน่ะต้นท้ายพระคำนะครับมันตะวัดดาบุคคลใดอาบนละหมาดถูกต้องต้องแปลอย่างนี้แปลว่าต้องเรียนมาก่อนจึงจะอาบได้นะครับฟะอัสนะลูดูอาแล้วเขากระทำปราณีตบรรจงพิถีพิถันในการอาบนละหมาดคำว่าปราณีตบรรจงพิถีพิถันในการอาบนละหมาดเนี่ยผู้ทำการขยายความอธิบายความว่าบีอิสบาตีนั่นแหละด้วยการทำอย่างปราณีตวัลอิทยานิบีอาดาบิฮีวัสุนานีฮีและนำสุนัตและมารยาทในการอ่านละหมาดเนี่ยมาบรรจุใส่ในน้ำละหมาดของตนให้มันสมบูรณ์ที่สุดด้วยสุนัตในการอ่านละหมาดเนี่ยอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับว่านักวิชาการบางคนได้ระบุเอาไว้ว่าเอาซอลาฮาบะดูฮุมนะฮัวคอมซีนะคอสลาตันนักปราชญ์บางคนบอกมีถึง50ประการเลยเอาละครับเราตั้งไปจากตำราที่เราศึกษามาก่อนมี10ประการ
แต่ผนวกเพิ่มเติมไปจากกระบวนการการเรียนรู้เพราะนี่คือการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างตอนล้างมือถึงข้อมือเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยทุกให้อ่านตัสมียะคือกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไปด้วยจริงๆก็มีสุนัตให้กล่าวอูซุบิลลาห์ด้วยนะครับในระหว่างล้างมือถึงข้อมือลงมือล้างเริ่มต้นล้างปากก็เริ่มกล่าวไปเลยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วจริงๆมีดุอาให้กล่าวอีกอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลัลอิสลามิวะนิอ์มะติอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีจะอะลัลมาอะตะฮูรอนวัลอิสลามนูรอนรับบีอูซุบิกะมินฮะมะซาติชชัยาตีนอูซุบิกะรับบีมินอันยะฮดูรูนเดี๋ยวจะยาวไปเอาเป็นว่าถ้าใครมีบัสมะลาห์อย่างเดียวเติมอูซุบิลลาฮ์อีกหน่อยนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมส่วนประการอื่นๆมีโอกาสเติมเต็มไปแต่ตรงนี้ที่ตั้งใจนำมาฝากเลยนะครับเพิ่มต้นไปอีกเนี่ยในการอาบน้ำละหมาดเนี่ยมีสุนัตให้แปรงฟันเป็นกระบวนการเสริมเข้าไปในสุนัตของการอาบน้ำละหมาดนะครับอัสซีวักเนี่ยคือแปรงฟันเนื่องมาจากอาบน้ำละหมาดแล้วจะไปละหมาดนี่ก็มีสุนัตให้แปรงฟันอีกเป็นอิสระจากกันนี่แปลว่าศาสนาให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยของฟันมากๆเลยแต่มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่าตัวการแปรงฟันดูเหมือนจะกลบทับนะครับดูเหมือนจะกลบทับดูเหมือนจะเปล่งปลั่งกว่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีสุนัตทัดเทียมกันไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นคือเรื่องการชำระซอกฟันนี่ผมคิดคำศัพท์มาก่อนหน้าเลยเพราะไม่อยากใช้คำว่าแคะฟันโดยตรงมันฟังไม่เพราะแค่นั้นแหละครับเหตุผลส่วนตัวชำระซอกฟันคือการตักคลีลุลอัสนานเป็นสุนนะเป็นพระกรณียกิจที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนเคยเจอทันตแพทย์วินิจฉัยไหมครับอย่างผมนี่เคยเจอแล้วนี่เล่าจากประสบการณ์ชีวิตจริงเลยฟันผุที่หน้าประชิดฟันนะครับคือหมายความถึงส่วนที่ฟันเบียดกันอยู่ด้านในซึ่งการแปรงฟันเข้าไปไม่ถึงเมื่อ3ปีที่แล้วทันตแพทย์ไปหาทันตแพทย์เพื่อจะถอนฟันซี่นี้ออกเพราะเกิดความเจ็บปวดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับจนกระทั่งถูกวินิจฉัยมาว่าไม่สามารถจะเก็บฟันซี่นั้นไว้ได้แล้วนี่พูดอย่างนี้ใครรับประทานอาหารอยู่เปล่าครับขออภัยโทษด้วยขออภัยทุกท่านด้วยปรากฏว่าถอนออกมาเนี่ยนะครับคุณหมอทันตแพทย์เนี่ยก็เอามาให้ดูเป็นการผุที่ส่วนประชิดไม่ได้ผุที่หน้าบดนะครับไม่ได้ผุที่หน้าบดฟันไม่ได้ผุที่สีข้างของฟันนะครับเป็นส่วนประชิดที่เอาที่ไปประชิดอยู่กับฟันด้านหน้าของเขาคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่ใช้ไหมขัดฟันแล้วครับไหมชำระฟันซึ่งจริงๆเป็นกระบวนการทางทันตอนามัยเขาใช้กันแล้วปรากฏว่าความเป็นจริงท่านรอซูลสั่งการมาก่อนที่ผมจะพูดเนี่ยมีบันทึกในสุนันของท่านดารอกุตนีนะครับขออภัยครับของท่านตับรอนีในมุอ์จัมกะบีรของท่านท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงชมเชยไว้ว่าเนอมัลมุตะคัลลิลูนเนอมัลมุคัลลิลูนมินอุมมะตีวาสนาเหลือเกินประชาชนของฉันคนที่ชำระซอกฟันตนเองสม่ำเสมอเป็นคนละเรื่องกับแปรงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสุนัตในเรื่องการชำระซอกฟันหรือจะแคะฟันก็ได้ถ้าท่านคิดว่าชำระซอกฟันเนี่ยมันพูดยากฟังยากแต่วิธีการเนี่ยนะครับให้ใช้ไม้ขนาดเล็กมักกะรอใช้พลาสติกหรือเหล็กในการชำระซอกฟันเพราะจะทำให้เหงือกนะครับบาดเจ็บแล้วทำให้ช่องฟันหนานี่ตกลงนี่อัตติบุญนะบวีเขาเรียกว่าทันตแพทย์ศาสดาท่านนบีสอนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีตรงกันกับยุคสมัยนะครับก็คือไหมขัดฟันนะครับเป็นเส้นได้ที่ถูกผลิตมาเพื่อการชำระซอกฟันคนทำอย่างนี้ได้กุศลต่างหากนะครับเมื่อจะทำในตอนอาบน้ำละหมาดคือก่อนจะอาบน้ำละหมาดเนี่ยก็ให้แปรงฟันก่อนแล้วค่อยลงมือล้างมือถึงข้อมือเป็นสุนัตประจำการอาบน้ำละหมาดแต่อีกประการหนึ่งก็คือการชำระซอกฟันไปด้วยด้วยการใช้เครื่องมือที่ถนอมเหงือกของฟันและถนอมเนื้อผิวฟันไปด้วยนะครับ
อย่าดุดันนักอย่าใช้เหล็กอย่าใช้เข็มเย็บผ้ามานั่นนะครับเห็นว่าเขาเล็กๆแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ใช้ซีกไม้เล็กๆนะครับก็คืออย่างไม้จิ้มฟันปัจจุบันที่เขาก็ทำเนี่ยนะครับก็ทำปรุงแต่งมาเป็นขนาดพลังผมยังว่าใหญ่ไปด้วยซ้ำนี่ขอใช้กระบวนการทางวิชาการนะครับไม่ใช่วิเคราะห์เองยังใหญ่ไปผ่าสักครึ่งหนึ่งยังน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าถ้าใช้ขนาดนั้นเลยเนี่ยเข้าได้แค่เพียงปลายเท่านั้นบางคนอาจจะดันเข้าไปจนลึกเกินไปนั้นอาจจะทำร้ายเหงือกได้นะครับอีกพระพุทธนาถยังไม่ถึงของฝากนะครับคุณตัลมาซีเดี๋ยวก่อนนี้ฝากสุนัตว่าเป็นสุนัตที่ผู้คนอาจลืมเรื่องแปรงฟันแล้วก็เรื่องหนึ่งแต่ชำระซอกฟันเพราะบางครั้งการแปรงฟันอาจไม่ทำให้เศษอาหารที่ติดตามซอกฟันแล้วก็ร่องฟันหลุดไปจึงมีพระพุทธนาถบทนี้นะครับอิหม่ามอัตตบรอนีเป็นผู้บันทึกอีกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสั่งการเอาไว้ว่าอย่างเมื่อต้นเมื่อสักครู่บอกว่าวาสนาเหลือเกินคนที่ชำระซอกฟันประชาชนของฉันก็แปลเป็นคนดีมีวาสนาอีกต้นหนึ่งท่านรอซูลพูดไว้อย่างนี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอินนะฮูไลซะชัยอุนอัชัดดะอะลัลมะลากัยนีมินอันยะรอยาبين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي จงชำระซอกฟันให้สะอาดก็คือแคะฟันเนี่ยแหละนะครับด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกันกับเหงือกแล้วก็ฟันซี่ร่องฟันของตนเองให้ดีนะครับแท้จริงแล้วท่านรอซูลอธิบายอย่างนี้ฟาบิมันซิลาติลอิลละแท้จริงแล้วไม่มีอะไรหนักหน่วงสำหรับมาลาอิกะห์ประจำกายของคนคนนั้นคือมาลาอิกะห์ท่านรอกีบแล้วก็ท่านอาติดผู้จดบันทึกความดีความไม่ดีประจำตัวท่านเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรหนักหน่วงสำหรับมาลาอิกะห์สองท่านนี้มินอัญญะรอยาจากการที่เขาทั้งคู่ได้เห็นใบนาอัสนานิซอฮิบิฮิมาแทรกอยู่ระหว่างฟันของสหายของเขาทั้งคู่ก็คือตัวเรามาลาอิกะห์สองท่านนี้ประจำอยู่ที่ตัวมนุษย์ทุกคนแล้วท่านรอซูลบอกไม่มีอะไรที่สองท่านนี้อึดอัดหนักหน่วงยิ่งไปกว่าการที่มาลาอิกะห์สองท่านนี้เห็นเศษอาหารที่ซอกฟันของคนคนนั้นเจ้าของเพื่อนของเขาทั้งคู่เนี่ยวะฮุวะกออิมุนยุซัลลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระซึ่งเขาคนนั้นกำลังยืนละหมาดอยู่มีเศษอาหารติดอยู่แล้วนี่ในกรณีที่ไม่เกิดหลุดออกมาในระหว่างละหมาดด้วยนะครับแต่หลุดออกมานี่ยุ่งอีกกินก็ไม่ได้จะเรียกว่ากินต้องค่อยๆดุลออกมาถ้าเป็นเศษอาหารสะอาดก็แล้วไปเอาแปะหลบออกมาต้องเคลื่อนอิริยาบถเพื่อรักษาการละหมาดเอาไว้เพราะฉะนั้นการชำระซอกฟันให้สะอาดเป็นสุนนะนะบะวียะของฝากประจำสัปดาห์ครับคุณตัลมาซีชีวิตที่ผู้ศรัทธาปรารถนาความผาสุกในโลกดุนยานะครับสุขอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่หัวใจสุขอยู่ที่ร่างกายหรือสุขอยู่ที่วัตถุนิยมผู้ศรัทธาตัดประการหลังทิ้งไปยกตัวอย่างขึ้นมากล่าวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพราะต้องการให้ได้รู้ว่านั่นเป็นวิถีแห่งผู้ที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องพบหน้าไม่ได้เชื่อในเรื่องการตอบแทนที่พบหน้าอาคิเราะห์บันทึกโดยท่านอัดไดลามีนะครับในมุสนัดฟิรดาวส์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนะว่าอย่างนี้นะครับเมื่อเราได้ความผาสุกตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงแจ้งไปเนี่ย5ประการนี้แล้วขอให้รู้ว่าศาสนานะครับให้เรามีต้นทุนในการจะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคนที่มีพร้อมใน5ประการอย่างนี้เนี่ยนะครับศาสนาจึงตำหนิมากเป้าหมายของคำสอนคือตำหนิว่าหากยังพ่ายแพ้หรือไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องโลกหน้าอาคิเราะห์ท่านรอซูลมีพระวจนะว่าคอมซุนมันอูติยะฮุนนะลัมยุอซัรอะลาตัรกีอะมัลิลอาคิเราะห์5ประการต่อไปนี้บุคคลใดถูกพระเจ้าประทานให้มันอูติยะฮุนนะลัมยุอซัรเขาจะไม่ถูกรับคำแก้ตัวอาลาตรกีอามาลิลอาคิรอบนการที่เขาไม่ประสบความสำเร็จในโลกหน้าอาคิรออีกครั้งนะครับบนการทิ้งผลงานเพื่อโลกหน้าอาคิรอก็แปลว่าทิ้งงานโลกหน้าพ่ายแพ้ในโลกหน้า
ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆจะอ้างได้เด็ดขาดเมื่อถูกพระเจ้าประทานให้ใน5อย่างนี้ประการที่1นะครับซาวจะตุนซอลิฮะมีคู่ชีวิตที่ดีคือจริงๆท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกใช้ฝ่ายสตรีนะครับเป็นตัวตั้งเพราะถือว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นผู้นำครอบครัวในความหมายเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันหากสตรีคนใดได้สามีที่ดีแล้วนะครับสนับสนุนนางให้อยู่ในครับในเส้นทางของศาสนาได้โดยสะดวกง่ายดายนั่นถือว่าได้ต้นทุนปัจจัยในการต้องมีชัยชนะในโลกหน้าไว้ข้อหนึ่งแล้วถ้ายังแพ้อีกคำแก้ตัวจะไม่ได้รับการรับฟังใดๆทั้งสิ้นซาวจะตุนซอลิฮะท่านอิหม่ามอัลมุนาวีอธิบายความหมายถึงไดยีนะมีศาสนาเคร่งครัดคือคู่ครองที่มีความเคร่งครัดศาสนาไม่ต้องตามคุมดูแลซึ่งกันและกันนี่ครับปัจจัยที่หนึ่งมาประการที่สองบานูนะอับรอรุนมีลูกที่ดีกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อตัวเขามีคู่ครองดีมีลูกดีบานูนนี่หลายคนด้วยนะครับนี่อีกเช่นเดียวกันสำนวนอย่างนี้เขาเรียกมินบาบิตักลีฟหรือมินบาบิลอิกติฟะนะครับในวิชาบาลาก็คือพูดถึงลูกผู้ชายบานูนนี่แปลว่าลูกชายแต่ในความเป็นจริงก็คือลูกสาวที่กตัญญูทั้งลูกชายลูกสาวกตัญญูเราจะอ้างอะไรอีกครับคู่ครองเราก็ดีทำไมเรายังไม่ละหมาดอีกทำไมเรายังจะพ่ายแพ้ในอาคีรอลูกๆ ก็ดียิ่งลูกๆทำงานกันดีๆมาคอยจุนเจือนะครับมาคอยสนับสนุนให้คุณพ่อเลิกงานแล้วให้คุณแม่เลิกงานนำนาฟะกอมาจัดเลี้ยงมาจัดส่งกันอย่างดีเลยมีลูกกตัญญูกตเวทิตาคุณ3ฮุสนุมุคอละตอตินนัสมีความสง่างามในการปะปนอยู่กับผู้คนทั้งหลายแปลว่าเวลาอยู่ในสังคมก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นที่รักใคร่ของคนในชุมชนเป็นที่รักใคร่ของคนในสังคมอีก3ปัจจัยแล้วนะครับคู่ครองดีลูกดีอยู่ในสังคมในฐานะได้รับการยอมรับเพราะเป็นคนดีประการที่4มาอิชตุนฟีบะลาดิมีอาชีพอยู่ในจังหวัดที่พำนักอาศัยอยู่ไม่ต้องเดินทางไกลมาอิชะท่านชาเรียนะครับท่านอิมามอัลมุนาวีบอกว่าเช่นติจารอตุนค้าขายวันนะหูฮาหรืออาชีพใดก็ได้ที่ไม่ทำให้ตนเองต้องเดินทางไกลเพื่อจนกระทั่งถึงละหมาดยะมะกอซอดได้หรืออนุโลมให้ไม่ต้องถือศีลอดได้ในเดือนรอมฎอนนะครับเพราะเรียกเป็นการเดินทางไกลทำงานอยู่ในภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่มีอาชีพและรายรับอยู่ในภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่นี่ปัจจัยที่สี่และประการสุดท้ายฮุบบุอาลีมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนคนนั้นมีความรักต่อเครือญาติของมุฮัมมัดรักญาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หมายถึงรักท่านนบีมุฮัมมัดด้วยปัจจัยที่ห้านักวิชาการบอกว่าท่านรอซูลใส่เข้ามาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าเมื่อรักกระทั่งพระองค์ท่านรักวงวานเครือญาติบรมวงศานุวงศ์ของพระองค์ท่านอันเป็นเหตุทำให้ตัวของเขาไม่น่าจะหมกมุ่นหรือว่าหลงผิดอยู่กับโลกียภพแล้วถ้ามีถึง5ปัจจัยนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในภพหน้าอาคิเราะห์จะมีคำแก้ตัวใดๆต่อพระผู้เป็นเจ้าคอมซุนมันอูติยาฮุนนะลัมยุอซัรอะลาตัรกีอามาลิลอาคิเราะห์5ประการต่อไปนี้ผู้ใดได้รับมันเอาไว้เขาจะไม่มีโอกาสแก้ตัวที่พ่ายแพ้ผลงานในโลกหน้าอาคิเราะห์คือไม่ประสบความสำเร็จในภพหน้าอาคิเราะห์ภรรยาดีสามีดีมีคู่ครองดีมีลูกดีกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อเขามีสังคมดีตัวเองได้รับการยอมรับเป็นคนที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีอาชีพอยู่ในภูมิลำเนาที่ตนเองพำนักอาศัยอยู่แล้วก็มีความรักมีความหลงไหลต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพระบยุรญาติของพระองค์บรมวงศานุวงศ์ของพระองค์อันเป็นชนวนทำให้ตนเองน่าจะรักอาคิเราะห์มากกว่าแล้วเหตุใดจึงยังไม่ประสบความสำเร็จอีกคำกล่าวอ้างและคำแก้ตัวใดๆจะไม่ถูกรับฟังมุสตะฟาวิยะที่รับฟังจบนะครับผมประเมินเอาเลยว่าทุกท่านหลายคนทุกท่านมากนะครับจำนวนมากเลยน่าจะมีปัจจัยเหล่านี้เมื่อมีปัจจัยเหล่านี้แล้วนะครับผลักเลยเพื่อชัยชนะในโลกหน้าอาคิเราะห์ขอให้เราประสบความสำเร็จตามถ้อยพระพจนานุนี้ทุก
ข้อทุกประการทุกคนไปทำดีอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปนะครับทำดีจนลมหายใจสุดท้ายมาถึงตายในร่มเงาศาสนาอิสลามเป็นที่รักยิ่งตายบนกะลิมะฮ์ตาวฮีดนะครับกะลิมะฮ์นะญะฮ์กะลิมะฮ์แห่งความปลอดภัยเมื่อได้เช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นขออัลลอฮ์ทรงโปรดให้ท่านทุกคนเป็นชาวสวรรค์รอบแรกผลัดแรกคณะแรกไม่ต้องมีใครตกหล่นตกค้างยืนหยุดคอยนานเป็นหมื่นๆปีหรือต้องไปชำระตนที่อื่นมาก่อนแล้วค่อยหวนกลับมาเข้าในภายหลังวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตาอานวะอะลัยฮิตุกลันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความสันติความเอ็นดูเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการสดนะครับของสถาบันอัลมุสตอฟาวียะท่านที่รักครับผมเชื่อว่านักศึกษาของสถาบันอัลมุสตอฟาวียะนะครับที่เราไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์ทีเดียวเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ทุกคนเข้าใจกันดีนะครับกับบททดสอบที่เกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับอาทิตย์หน้ารอคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทางสถาบันว่าเราจะได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับในสถานที่แห่งนี้ในบ้านแห่งนี้บ้านแห่งความรักที่เรานั้นได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตกับการที่เดินทางมาเพื่อรับข้อมูลทางวิชาการทบทวนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในทุกๆค่ำคืนวันศุกร์อย่างไรก็ตามช่องทางหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้เจอกันในทุกๆครั้งเมื่อมีการเรียนการสอนถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันนะครับแต่การไลฟ์การสตรีมมิ่งอย่างนี้นะครับทำให้ทุกท่านที่ได้รับชมอยู่เนี่ยมีโอกาสที่ร่วมกันรับฟังส่งต่อไม่ว่าจะเป็นคนที่กดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาดูในทุกๆครั้งก็ตามจึงเป็นเหตุทำให้ท่านผอ.นั้นเล็งเห็นความสำคัญได้ทำคลิปสั้นๆและเชื่อว่าการทำคลิปสั้นๆนั้นจะได้กระตุ้นให้เรานั้นได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตก็ตามเป็นสำคัญคือเราไม่สามารถที่จะทิ้งได้ก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่เรานั้นได้ประสบพบเจอแล้วก็สัมผัสกับวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนทำให้เรานั้นได้นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นท่านลองตั้งคำถามดูนะครับว่าก่อนหน้าที่จะมีโควิดกับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเกือบปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นหรือว่าท่านนั้นทำตัวยิ่งไกลไปจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าเดิมตัวนี้เป็นตัวพิสูจน์นะครับว่าอีหม่านของท่านนั้นได้เพิ่มขึ้นหรืออีหม่านของท่านนั้นกำลังที่จะลดลงถอยลงจากเดิมท่านที่รักครับแต่สิ่งหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของอิบาดะห์การละหมาดก็คือการที่เรานั้นได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่านอาจจะมีความทุกข์ท่านอาจจะมีน้ำตาที่ไหลออกมา
โดยที่คนในครอบครัวของท่านไม่รู้หรอกครับแต่ทุกๆครั้งที่ท่านนั้นได้หยิบพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือทุกๆครั้งที่ท่านนั้นได้ฟังพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมันทำให้ความสุขหรือสิ่งที่ท่านนั้นมีความกังวลริสกีท่านจะมีพอเพียงกับการใช้ให้กับครอบครัวไหมนะครับหรือท่านจะมีปัจจัยเพียงพอกับการใช้ชีวิต1เดือนกับลูกๆของท่านกับคนในครอบครัวของท่านหรือไม่เรื่องนี้จะหมดไปเพียงท่านนั้นได้อยู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและผมเชื่อว่าสถาบันอัลมุสตะฟาวียะรวมถึงทุกๆคนที่กำลังที่จะให้ท่านนั้นได้เข้าใจแล้วก็อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถูกต้องจะเป็นบุคคลที่ทำให้นั้นท่านนั้นได้มีความสุขทุกๆครั้งที่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่ก่อนที่เราจะอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในทุกๆอิบาดะห์ก็จะมีอยู่เรื่องนึงคือเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเพราะงั้นประตูแห่งความสุขเนี่ยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้กล่าวไว้เยอะแยะมากทีเดียวทุกท่านครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็ถ้าท่านอยู่ที่บ้านท่านเตรียมพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะว่าหลายๆท่านนั้นก็มีการคอมเมนต์เข้ามาว่ากุรอานตัวเล็กไปเพราะงั้นวิธีการหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับด้วยความเคารพก็คือท่านอย่าไปตั้งโทรศัพท์ตรงๆอย่างนี้นะครับท่านนอนอย่างนี้นะครับทำให้ตัวพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะใหญ่ขึ้นนะครับดูอย่างนี้นะครับจะดูตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านจะได้สามารถที่จะดูการไลฟ์สดไปอย่างเพลิดเพลินและมีความสุขแต่ว่าถ้าท่านเปิดมือถือไว้แล้วท่านไปเปิดมุสฮับเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นตัวก็จะใหญ่ขึ้นง่ายขึ้นทุกท่านครับเรื่องความบริสุทธิ์ใจนะครับวันนี้ผมแตะก่อนที่จะเข้าสู่การอ่านคือความบริสุทธิ์ใจเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นมีความปรารถนาที่จะมีความสุขในทุกๆด้านนะครับเพราะงั้นความบริสุทธิ์ใจในอีกลักษณะหนึ่งที่อิสลามนั้นได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องที่วาญิบเลยนะครับเป็นความจำเป็นเลยทั้งในเรื่องของการยึดมั่นในแนวทางการแนวทางการปฏิบัตินะครับแล้วก็การที่เรานั้นได้เข้าใจถึงความหมายของคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการยึดมั่นก็คือการที่เรานั้นถวายความรักนะครับการภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะงั้นการบริสุทธิ์ใจต่อตนเองนะครับต่อผู้อื่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายทีเดียวที่เราต้องมีความเข้าใจครับเช่นเราจะมีความรักนะครับเราจงมีความหวังดีต่อผู้อื่นต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีเราจงมีความหวังดีต่อส่วนรวมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเราจงยังประโยชน์สุขต่อตนเองแล้วก็เป็นสำคัญคือต่อผู้อื่นนะครับต่อผู้อื่นด้วยนี่คือความบริสุทธิ์ใจนะครับที่เรานั้นจะต้องมีต่อตัวเองต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมแล้วก็ต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับชัดเจนเอาละครับวันนี้เราทบทวนอัลกุรอานในซูเราะห์ยูนุสนะครับอายะที่81เป็นต้นไปท่านที่รักครับขอมาอัฟด้วยที่ใช้เวลาวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางเพจนะครับแอดมินเพจของสถาบันได้แจ้งให้ทราบว่าอุสตาดมุสตาฟาอะห์มัดมุสตาฟากามิลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญถือว่าเป็นบรมครูนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสำคัญคือการตักลีดนะครับอ่านในแนวทางของเชคมุสตาฟาอิสมาอินนะครับและที่สำคัญก็คืออาจารย์มูอาซมุสตาฟาย้อนกลับไปเนี่ยนะครับให้ท่านเห็นภาพว่า7-8ปีที่ผ่านมาที่แล้วนะครับ7-8ปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมอาจารย์มูอาซมุสตาฟาในครั้งที่มีการศึกษาอยู่ก็ไปหาท่านเชคท่านอุสตาดอะห์มัดมุสตาฟาแกเมนที่บ้านของท่านท่านก็ตกใจแล้วก็แปลกใจอย่างมากว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับหรือคนไทยเนี่ยสามารถที่จะอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยความไพเราะเป็นสำคัญคือเชค
มุสตาฟาอิสมาอิลเนี่ยนะครับท่านชื่นชอบหรือถือว่าเป็นบรมครูย้อนกลับไปในหลายสิบปีที่ผ่านมาที่ท่านได้เสียชีวิตแล้วอาจารย์มูอาซก็อ่านให้ฟังผลปรากฏว่ามีความชื่นชอบแล้วก็มีความรักแล้วก็บอกว่าอาจารย์มูอาซกับอาจารย์ปรีชามุสตาฟาถือว่าเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเลยนะครับแต่ด้วยความว่ามีความรักมากนะครับมีความชื่นชอบมีความรู้สึกยินดีมากที่เดินทางมาที่บ้านแล้วก็อ่านให้ฟังหลังจากนั้นก็รับกันเป็นครูเป็นลูกศิษย์เลยนะครับอาจารย์ปรีชาก็มีความดีใจมากนะครับหลังจากนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะไปหาเชคดร.อาห์มัดอาห์มัดมูอีนะแล้วก็ดร.ฟัจญุลลอฮ์ชาดีรีและหลายท่านที่เป็นบรมครูของอาจารย์มูอัซมุสตอฟาจากจุดนี้เองนะครับทำให้ในครั้งนั้นเนี่ยหลายครั้งที่อุสตาดอาห์มัดมุสตอฟากามินก็พาอาจารย์มูอัซมุสตอฟานะครับไปยังสถานที่ต่างๆในมัจลิสต่างๆมีโอกาสไปอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานต่อหน้าประชาชนนะครับชาวอียิปต์ในมัจลิสต่างๆมะริดต่างๆจงเป็นที่รู้จักหลังจากนั้นก็พาอาจารย์มูอัซมุสตอฟานะครับไปเข้าสู่รายการอัสลามุอะลัยกานะครับเป็นช่องหนึ่งที่เป็นที่รู้จักของประเทศอียิปต์ซึ่งในช่องนี้ก็จะมีในเรื่องความหลากหลายคือมีนักวิชาการในเรื่องของอัลฮะดีษตัฟซีรอัลกุรอานอาจารย์มูอัซมุสตอฟาก็ไปอยู่ในเรื่องของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่เป็นที่มาโดยสรุปนะครับก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบรับนะครับดุอาและเป็นสำคัญคือสิ่งที่อาจารย์หรืออุสตาดอะห์มัดมุสตอฟากามันนั้นได้ถ่ายทอดนะครับในเรื่องของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้ลูกศิษย์ลูกหาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยแล้วก็ทรงเมตตาและขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้อัลลอฮฺยะรฮัมก็คืออุสตาดอะห์มัดกามันนั้นอยู่ในอ้อมกอดแห่งความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้หนึ่งของชาวสวรรค์และวันนี้ก็มีการละหมาดญะนาซะห์เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับโดยประมาณก็คือเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาก็โดยมีเชคยูซุฟเชคยาซิรชัรกาวีนะครับซึ่งเป็นศิษย์พี่ของอาจารย์มูอัซมุสตอฟาแล้วก็เป็นนักกอรีรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่นำละหมาดญะนาซะห์ณมัสยิดอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลอับบาซียะห์อัลกอฮิเราะห์เป็นที่เรียบร้อยหลังละหมาดจุมอะห์นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่สูญเสียบุคคลที่มีความรู้นะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานต่อไปนะครับเอาละครับเราทบทวนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในซูเราะห์ยูนุสก่อนที่จะเข้าสู่ซูเราะห์ยูนุสนะครับเราก็จะอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก่อนนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมพร้อมๆกันนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ
قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ผมอ่านไวไปไหมครับไม่ไวนะครับกำลังดีนะครับผมพยายามที่จะปรับจังหวะการอ่านให้ช้าที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวพอช้ามากไปมันก็จะไปเป็นกอรินะครับแต่นะครับการอ่านวิธีการอ่านเนี่ยในเขาเรียกว่าในระดับการอ่านในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานจริงๆนักวิชาการเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นอีก4ระดับนะครับแต่ลักษณะของการอ่านไปด้วยแล้วก็มีการอธิบายไปด้วยนะครับให้เข้าใจถึงเรื่องของตัจวีดหรือการรักษาในเรื่องของกฎการอ่านที่ถูกต้องหรือบางครั้งนะครับอาจารย์มีการอธิบายถึงเรื่องของความหมายอย่างเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยผมฟังอยู่ก็อาจารย์มูอาดอ่านไปแล้วก็มีการสรุปในเรื่องของความหมายด้วยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการอ่านในแบบอัตตะฮกีกนะครับอัตตะฮกีกจริงๆในลักษณะการอ่านนั้นมีอยู่4ระดับแต่อัตตะฮกีกเนี่ยนะครับก็คือการอ่านในลักษณะที่ช้าๆนะครับช้าๆแล้วก็ด้วยกับการมีเจตนาในการสอนบิกอสดิตตะอลีมมะอะตะดับบุริลมะอานีก็คือลักษณะของการอ่านเนี่ยคืออ่านแบบช้าๆแบบมีสมาธินะครับด้วยกับเจตนาในการสอนพร้อมกับการพิจารณาความหมายที่สำคัญคือวะมุรออะติลอะห์กามเราจะเห็นได้ว่าในทุกๆระดับนะครับทั้ง4ระดับเนี่ยนะครับนักวิชาการจะมีการขมวดตรงท้ายว่ามะอะตะดับบุริมะอะตะดับบุริลมะอานีวะมุรออะติลอะห์กามอันนี้สำคัญคือการนอกจากการพิจารณาในเรื่องของความหมายแล้วก็จะมีการรักษาในเรื่องของกฎตัจวีดด้วยนะครับอย่างเงี้ยมีการหยุดแล้วก็มีการอธิบายในเรื่องของตัจวีดด้วยหรือบางครั้งให้ความหมายด้วยเพื่อที่ให้เรานั้นได้ตระหนักมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีความสำรวมตนมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าอ่านแบบตะฮกีกนะครับตะรตีนก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่อันเนี้ยตะรตีนเนี่ยไม่มีเจตนาสอนคืออ่านอย่างเดียวอ่านไปเลยนะครับอ่านแล้วก็พิจารณาความหมายไปด้วยแล้วก็มีการรักษากฎของตัจวีดด้วยนะครับเพราะงั้นตะฮกีกกับตะรตีนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตะรตีนเนี่ยคือไม่ได้เจตนาในการที่จะดูในเรื่องของความหมายนะครับก็คือจังหวะก็จะอาจจะไปไวกว่าตะฮกีกแต่ตะฮกีกบางทีหยุดแล้วก็มีการอธิบายด้วยนะครับส่วนตัจวีดอันเนี้ยก็จะเร็วมันอยู่ระหว่างกลางกับเร็วนะครับสุดท้ายคืออัลฮัดรอัลฮัดรก็คือการอ่านแบบไวๆนะครับไวๆแต่รักษาตัจวีดด้วยนะครับคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยคือท่านต้องรักษาในเรื่องของอะไรครับมุรออะติลอ
อะห์กามีอะห์กามไออัตตัจวีดก็คือเรื่องของตัจวีดความถูกต้องเรื่องของมักรอจก็ดีเรื่องของฟอซอฮะก็ดีนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการอ่านอย่างไรให้ถูกต้องนั่นเองนะครับตรงนี้สำคัญนะครับต่อมานะครับต่อมาอายะที่เท่าไหร่ครับต่อมาอายะที่73จบแล้วนะครับอายะที่74นะครับซุมมะบะอ์ซนามินบะอ์ดิฮิรุซุลันอิลากอมิฮิมฟะจาอูฮุมบิลบัยนาفجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدينثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحقمن عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولونلحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتناتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين เนี่ยครับเราอ่านมาเนี่ยเราเจออยู่มัดหนึ่งมัดคือความยาวความยาวหนึ่งที่จริงๆพอบอกความว่ามัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีระดับของความยาวสั้นมีกลางนะครับวัสตุนกอสรุนสั้นวัสตุนกลางกลางแล้วก็มัดตุนคือยาวแต่สิ่งที่ผมกำลังจะให้ท่านนั้นได้ทวนกลับไปดูหรือมองกลับไปดูก็คือเรื่องของมัดยาอิสนะครับยาอิสคือมุนฟาซิลกับวาจิบมุตตาซิลนะครับมุตตาซิลในระดับความยาว4ไม่เกิน5นะครับตัวอย่างเช่นกอลูนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้สบายแล้วท่านอ่านสบายแล้วมันก็จะมีคล้ายๆขึ้นน้ำอยู่นะครับที่ตัวอักษรมัดอักษรเสียงยาวอยู่นะครับเช่นกอลมูซาเนี่ยซาคำหนึ่งหลังจากคำว่าซาตัวนี้อักษรมัดตัวนี้นะครับ
มันก็จะมีอะไรอยู่ครับมีอาลีฟหรือมีฮัมซ่าอยู่ซึ่งอยู่คนละคำเนี่ยทุกครั้งที่ครูนะครับหรืออาจารย์อธิบายเขาจะบอกว่าหลังจากอักษรมัดนะครับคือ R E U เนี่ยไปเจออะไรครับฮัมซ่าอยู่ในคำเดียวกันหรือคนละคำถ้าคำเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรครับมุตตะซิลนะครับยาอิสมุตตะซิลหรือถ้าอยู่คนละคำเช่นกอลมูซาอัตกูเนี่ยอัตกูมูซาคำหนึ่งอัตกูคำหนึ่งอัตกูรูคำหนึ่งเนี่ยมูซาคำหนึ่งแล้วก็อัตกูอย่างนี้เขาเรียกว่ามุมฟอซิลมุมฟอซิลยาอิสมุมฟอซิลนะครับคือจำเป็นจะต้องอ่านเท่าไหร่ครับความยาว4-5แต่คันนี้เนี่ยถ้าท่านตั้งระดับความยาวเนี่ยนะครับที่สั้นก็ต้องสั้นตามสเต็ปไปแต่สิ่งที่ผมกำลังจะถ่ายทอดหรือบอกให้กับทุกท่านได้ทราบก็คือเราอ่านในแนวทางของฮัฟซุนอาซินนะครับบิตอริกชาติบีเพราะงั้นตรงนี้4ไม่เกิน5กอลามูซาตะกูลลิลฮักกิลัมมาจาอะกุมเนี่ยคำว่าจาอะกุมยาอ่าเนี่ยอยู่ในคำเดียวกันหลังจากอักษรมัดยาแล้วก็มีฮัมซะห์ใช่มั้ยครับเนี่ยเขาเรียกว่ามุตตะซิลยาอิซมุตตะซิลนะครับมุตตะซิลบางทีเราเข้าใจแบบมัดมุตตะซิลเลยบางทีเราเข้าใจมัดมุมฟอซิลเลยเนี่ยครับเอาความเข้าใจแต่สุดท้ายก็คือในความยาว4ไม่เกินไม่เกิน5นะครับจับระดับความยาวให้ดีนะครับต่อมาในหน้าต่อมาก็คือหน้าที่218นะครับซูเราะห์ยูนุสอายะที่89นะครับต่อนะครับวะกาลฟิรอาวุตูนีบิกุลลิซาฮิริลอาลีเนี่ยเป็นห่วงเวลาที่ท่านอ่านอย่างอิซฮาดคืออ่านชัดใช่ไหมครับอ่านชัดซาฮิรินรินเนี่ยตันวีนเนี่ยมันจะขึ้นที่ไคชุมส่วนมากขึ้นไคชุมซาฮิรินรินอาลีมถูกไหมครับเนี่ยตันวีนพบอะไรครับตัวอินคราวนี้ประเด็นคือหรือสิ่งที่เราจะพลาดกันบ่อยครั้งคือบิกุลลิซาฮิรินท่านจะไปอะไรครับลินจะไปอะไรตวัดขึ้นบนเพดานบิกุลลิซาฮิริลรินรินต่างไหมต่างรินรินอันนี้ผิดนะถ้ารินเนี่ยนะครับท่านไปอ่านอะไรครับอ่านวัสลุนคืออ่านเชื่อมหรืออ่านเข้าไปที่ตัวอะไรที่ตัวอินซึ่งไอ้จริงๆแล้วมันไม่มีลามเลยนะครับแต่ท่านไปเพิ่มลามอีกตัวหนึ่งทำให้ลักษณะการอ่านเหมือนกับท่านเพิ่มลามนะครับลามก่อนตัวอินแล้วก็ไปใส่สุกูลด้วยเป็นซาฮิริลริลเห็นไหมครับริลรินต่างไหมริลรินบิกุลลิซาฮิรินอาลีมบิกุลลิซาฮิริลอาลีมอันนี้ผิดนะครับไปจับดูใหม่นะครับไปดูวิธีการอ่านต่อมาفَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ هل إدغام يتطوئم؟ إدغام متماثلين คือการอ่านกลั้นเข้าไปในตัวหนึ่งที่มีความเหมือนกันคือมีมกับมีมเห็นไหมอายะนี้มี2ครั้งที่ท่านต้องอ่านอิดรอมคือกลั้นเข้าไปมิสไลบิุนนะตัวที่มีความเหมือนกันคือตัวอะไรครับมีมกับมีมเห็นไหมและมีมตัวที่2จะมีอะไรอยู่ครับมีชัดดะอยู่มีสัดดูอยู่กอละละฮุมฮุมเนี่ยฮุมที่ไหนหุมไปที่ตัวไหนเนี่ยเวลาหุมเข้าไปเนี่ยอิดรอมตัวแรกตัวที่2ครับตัวที่2แล้วมีกุนนะมั้ยกุนนะคือหน่วงไม่หน่วงหน่วงด้วยกอลาละฮุมหน่วงไปแล้วฮะเราะกะตานี2ฮะเราะกะนะกอลาละฮุมมูซามุฟัสซิลนะครับมูซาซาเนี่ยนะครับหลังจากอักษรมัดไปเจออะไรครับ
Hamza เห็นไหมกล่าวละหุมมูซาอัลกุมานอีกแล้วมุฟัซซิลอีกแล้วมาอันเป็นอะไรครับนูนสุกุลนูนตายพบตาอิคฟะมาอันตุมอีกแล้วเจออีกแล้วมิสไลบิกุลนะเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือตะฮซีนเวลาที่อ่านแล้วมีจังหวะในการที่ท่านจะต้องอ่านหน่วงเสียงหรือมีจังหวะที่ท่านต้องอ่านยาวเนี่ยนะครับอันนี้คือความไพเราะนี่คือศาสตร์นี่คืออิญาซนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่อัลลอฮ์นั้นได้มีให้กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหากว่าวันนี้ท่านอ่านโดยที่ไม่มีอะไรครับไม่มีกุนนะไม่มีหน่วงไม่มีมัดไม่มีความยาวหรือไม่มีความไพเราะหรือความถูกต้องจากการเปล่งเสียงออกมาอันเนี้ยมันก็หมดเลยครับหมดความสวยงามมันเหมือนกับท่านนั้นไม่ได้ใส่อะไรไม่ใส่อาภรณ์หรือใส่แต่ท่านไม่มีเครื่องประดับอ่ะเพนเพลนเลยนะครับแบบขาวก็ขาวเลยไม่มีหมวกใส่ไม่มีผ้าพวกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันก็จะมองเป็นธรรมดาไปอันนี้เปรียบกับกุรอานแต่จริงๆเราไม่สามารถที่จะเปรียบกับพระมหาคัมภีร์อันกุรอานแต่ให้ท่านได้เห็นภาพนะครับนี่คือเครื่องประดับนี่คือเกียรติยศที่มีเพียงที่อัลลอฮ์นั้นจะใส่ให้กับท่านในดุนยาคนอาจจะมองเป็นเรื่องปกติว่าโอ้ยเกียรตินี้นะครับมองไม่เห็นแต่เกียรตินะอัลลอฮ์เนี่ยนะครับในวันกิยามะห์วันแห่งการตอบแทนซุบฮานัลลอฮ์ท่านจะเป็นบุคคลที่เรียกว่านูรรัศมีที่เจิดจรัสของท่านนั้นมาถูกเปล่งออกมาทันทีเมื่อกุรอานบอกว่าฉันนี่แหละเป็นเพื่อนของเขาและฉันนี่แหละจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเขานะครับให้พ้นจากไฟนรกในวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับต่อมาผมกำลังให้ท่านนั้นได้จับได้ดูตัวไหนครับอิดกอมมิสไลนีบิกุนนะถูกไหมครับตัวที่มีการอิดกอมเข้าไปกล้ำเข้าไปที่ตัวมีกับตัวมีถูกไหมครับแล้วก็หน่วงเสียงด้วยเพราะงั้นในอายะนี้ท่านเจอเนี่ยกอละละฮุมมูซาอันนี้ก็มัดยาวอุอัลกุมาเท่าไหร่มาเท่าไหร่ครับ4สี่ไม่เกิน5โอเคอันอีกฟะ2อันตุมอีกแล้วอีกเท่าไหร่ครับอีก2มุลกูนอาริบิสกูลผมงั้นในอายะเนี่ยสั้นนะครับแต่ท่านต้องไปเจอมัดต้องมีนะฟัสที่อะไรต้องมีนะฟัสคือลมหายใจที่ยาวนี่คือการฝึกฝนตะครีดนะครับซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆพร้อมๆกันครับเอาใหม่ก็ฟะลัมมามาอัปเดตครับفلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون تمام فلمقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدينครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องของฮุกมนูนกับมีมอัลมุชัดดะตัยนี่ก็คือที่มีชัดดะนะครับจริงๆวันนี้มันมีอยู่บทหนึ่งที่ท่านเจอเลยก็คือเรื่องของอะห์กามุลมีมอัสซากีนะมีมซากีนะเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของมีมตายมีมสุกูลไปพบกับทั้งหมด28อักษรในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะมีเท่าไหร่ครับตั้งแต่อาลีฟถึงยาเนี่ยมีทั้งหมด28อักษรแต่ครั้งเนี้ยเมื่อมีมสุกูลไปเจอกับหรือไปพบกับ28อักษรมันก็จะเกิดอยู่3กฎด้วยกันกฎแรกก็คือเรื่องของอิคฟะเนี่ยอิคฟะก็คืออะไรครับมาจิตุมนะครับมีมสุกูลเห็นไหมดูในกุรอานตุมมีมสุกูลไปเจอกับอะไรครับเจอกับบาอีกอันนึงคืออิดรอมอันที่3คือในเรื่องของอิลฮับเนี่ยนะครับท่านเจอกฎแรกแล้วนะครับมีมสุกูลคืออะไรครับอิคฟานะครับเป็นเรื่องของอิคฟาชะฟาวี
อิคฟักชาวีคือคำใดที่มีมีมสุกูลคือมีมตายไปพบกับบานะครับต้องอ่านกุนนะไหมต้องอ่านนวงไหมท่านจะอ่านไปเลยไหมมูซามาจิตุมบิฮิเซอย่างนี้ไหมหรือท่านจะอ่านกุนนะมาจิตุบิฮิเซสรุปคืออ่านไงครับอ่านแบบกุนนะนี่คือกฎแรกนะครับเมื่อมีมตายนะครับไปพบอักษรหนึ่งอักษรใดใน28อักษรในที่นี้คือมีมตายพบบาหน่วงเขาเรียกว่าอิคฟาชะฟาวีนะครับส่วนอันที่สองที่เราไปเจอกันตะกี้เนี่ยก่อนหน้านี้เห็นไหมครับในอายะห์ที่ฟะลัมมาจาอัสซะฮารตุกอละละฮุมมูซาอัลกูมาอัลตุมเห็นไหมมีมกับมีมเจอกันอยู่ในเรื่องของอะไรครับอยู่ในกฎของอิดรอมมุตะมาซีไลบิกุนนะคือคำใดที่มีนุมีมตายนะครับมีมสุกุลไปพบกับอักษรมีมเป็นนะครับต้องอ่านนวงไหมต้องอ่านนวงก็มีแค่ตัวเดียวมีอยู่แค่ตัวเดียวสุดท้ายคืออิลฮะชะฟาวีคืออ่านให้ชัดคือคำใดที่มีมสุกุลนะครับไปพบกับ20เท่าไหร่ครับ26เพราะเมื่อกี้ตัวบานะแบ่งให้กับใครไปอิคฟาชะฟาวีไปส่วนตัวมีมกับมีมแบ่งให้ใครไปอิดรอมมิทไลบิกุนนะคือหน่วงเสียงที่เหลืออี26ก็คือในเรื่องของอิลฮาดคืออ่านให้ชัดแบบไม่ต้องหน่วงไหมไม่ต้องหน่วงเลยนะครับสรุปตรงนี้คือเรื่องของกฎมีมตายมีมสุกุลเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่เรื่องครับ3เรื่อง1อิคฟาอันนี้หน่วง2อิดรอมหน่วงไม่หน่วงหน่วงก็คืออิดรอมไปเจอมีมกับมีมเจอกัน3ก็คืออ่านให้ชัดคืออิฎฮาก็คือเมื่อมีมสุกูลไปพบกับที่เหลือคือ20เท่าไหร่ครับ26อักษรเพราะงั้นตรงนี้จบนะครับเรื่องของมีมสุกูลต่อมาครับอายะที่82วะยุฮิซกุลลอฮุลฮักกะบิกะลิมาตีฮิวะลาคะริฮัลมุจริมทันไหมครับทางบ้านครับต่อมานะครับเราอยู่อายะห์ที่83แล้วนะครับฟะมาอามะนะลิมูซาอิลลาดุรียะตุมมิน qawmihala khawfin min fir'aun wa mala'ihim ala khawfin min fir'aun wa mala'ihim an yaftinahumوَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ท่านดูตัวหนึ่งตัวรอนะครับผมก็ฟังอยู่อาจารย์มูอาอาจารย์ชุกรีก็เน้นในเรื่องของตัวรอรอจะมีตัวรอหนากับรอบางท่านดูว่าอินนฟิดเอารอก่อนรอมีอะไรครับก่อนรอมีกัสรอเนี่ยท่านจะอ่านยังไงกอละว่าอินนฟิดเอาฟิดอย่างนี้ไหมจะฟิดเอาหรือฟิดฟิดเพราะงั้นถ้าฟิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวรอหนาหรือบางฟิดถ้าฟิดนะฟิดหนาแล้วถูกหรือผิดผิดเพราะงั้นตัวนี้ต้องอ่านเป็นบางหรือหนาบางโอเคเอาใหม่เอาใหม่อย่าสับสนนะว่าอินนฟิดเอาน่าละอาลิฟิลอัรดิว่าอินนฮูละมินัลมุสริฟินต่อมาوقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله
الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين เอาอีกแล้วเจออีกแล้วนะครับเจออีกแล้วตัวที่หนึ่งที่เจอในเรื่องของกฎที่ว่าไปคำว่าอามัตุมเห็นไหมครับอามัตุมตุมมีมตายพบบาอยู่ในเรื่องของอะไรครับโอเคแหละมันอยู่ในเรื่องของฮุกกลมมีมตายแต่ตัวเนี้ยอยู่ในเรื่องของอะไรกฎอะไรกฎที่ท่านจะต้องอ่านอะไรอ่านแบบอิซฮาดหรือว่าอ่านแบบอิดรอมหรืออ่านอิคฟาอ่านอิดรอมหรืออ่านอิคฟาหรืออิซฮาดอ่านชัดไหมไม่ใช่อยู่ในเรื่องของอะไรครับอิคฟาอิคฟาเชฟาวีถูกไหมครับกุนตุมอามะตุมตุมบิลลานะครับฟะอะลัยฮิตะวักกะลูตัวนี้นะครับตัวนี้ยาวนะครับเสร็จแล้วที่จะเอาคืออิงกุนตุมตุมนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอยู่ในเรื่องของอะไรอีกแล้วอยู่ในเรื่องของอะกามุนมีมอัสซากีนะห์ก็คือมีมสุกูนอีกแล้วแต่ไปอยู่ในเรื่องของอีดะกอมมุตะมาติไลบิกุนนะหรือมิสไลนีบิกุนนะหน่วงมั้ยครับหน่วงมั้ยหน่วงนะครับไม่ใช่ไปอ่านอิงกุนตุมมุสลิมีเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องทิ้งจังหวะในการอ่านอันหน่วงคืออิงอิคฟากุนอิคฟาตุมอิดกอมมุตะมาติไลบิกุนนะตุมมุสลิมินต่อมาอายะที่5 75วะกาลูอะลัลลอฮิตะวัคกัลนาร็อบบานาลาตัจอัลนาฟิตนะตัลลิลกอมิซซอลิมินผมอ่านตัววอมมีเสียงแลบออกมาไหมมีไหมมีออกมาเหมือนตัวซีนตัวไซไหมครับลิลกอมิซซอลิมีนมีไหมมีซอลิมีนไม่ตัวซอตัวซอดตัววออัลลอฮ์อูลอนะครับเพราะงั้นไปปรับดูหรือท่านไปฟังดูตัวเองว่ามีเสียงแลบออกมาไหมนะครับเสียงพ่นออกมาไหมนะครับลาตัจอัลนาฟิตนะตัลลิลกอมิซซอลิมีนวอลิมีนวอวีซูวอวีซูลิลกอมิซซอมิซซอท่านไปลองทำดูนะครับวอลิมีนเป็นตัวที่เราพลาดกันบ่อยนะครับจะมีเสียงแลบออกมาแต่ถ้าแลบออกมาเสียงพ่นออกมาด้วยกับอุปสรรคของท่านในเรื่องของฟันช่องฟันมีห่างกันหรือฟันหายไปข้างหน้าตรงนะครับข้างหน้าอันนี้ไม่เป็นไรนะครับสุดความสามารถแล้วต่อมาครับอายะที่เท่าไหร่ครับ86วะนัจญินาบิเราะห์มะติกะมินัลกอมิลกาฟิรินทำไมผมต้องเราะห์ทำไมไม่รู้เนี่ยคือเวลาที่เราอ่านโดยที่เราไม่มองกระจกหรือบางครั้งเราอ่านโดยที่ท่านไม่ได้เขาเรียกว่านะตระหนักถึงหรือให้ความสำคัญในเรื่องของการออกเสียงมักคอลอดที่ถูกต้องผมเคยบอกถึงรูปปากไหมครับฟะทะเปิดง่ายๆเองฟะทะเปิดกระสรอบีปากบีปากแบกปากบมมากคือการหูปากง่ายๆอันนี้คือทฤษฎีแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยท่านก็อ่านที่ลุยกันเลยท่านดูนะวะนัจญินาบิรอห์เป็นไงฟังดูเป็นไงครับแน่นไหมดูอึดอัดไหมดูอึดอัดแล้วเสียงมันหน่วงๆอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ปากนี้ด้วยวะนัจญินาบิรอห์มะติกะวะนัจดูวิธีที่สองนะครับวะนัจญินาบิรอห์รอห์เบาไหมเบาขึ้นเปิดปากเพราะงั้นปรับวิธีการใหม่รูปปากใหม่วะนัจญินาบิเราะห์รอห์แล้วมีเสียงรอตัวฮาด้วยให้ใครฮัมซุนออกมาพ่นออกมาเพราะงั้นเอาใหม่เอาตัวฮาให้ตาย
เราตายอย่างเพราะๆด้วยวะนัจญินาบิเราะห์มะติกะมินัลกอมิลกาฟิรินทำไมต้องรีนเพราะตัวรอเนี่ยที่กัสเราะห์ที่ตัวรอมีอะไรอยู่มีกัสเราะห์อยู่เพราะงั้นต้องอ่านบางมินัลกอมิลกาฟิรินหนักไหมหนักเพราะงั้นปรับใหม่มินัลกอมิลกาฟิรินรินรินน่ะมันก็ไปห่อไปยกนี้ขึ้นมานะครับต่อมาอายะที่ไหนครับ87วะอูฮัยนาอิลามูซาวะอัคีฮิอันตะบัวอาลิกอมิกุมาบิมิศรบุยูตาوَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ อีกครั้งหนึ่ง وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ท่านดูนะครับครั้งแรกผมอ่านยังไงครั้งแรกอ่านวะบัชชิริลมุอ์มินีนครั้งที่2วะบัชชิริลมุชิริลมุอ์มินีนต่างไหมต่างตรงไหนครับต่างตรงน้ำหนักที่ออกมาของตัวอะไรของตัวรอวะบัชชิริลมุอ์มินีนวะบัชชิริลมุนะครับเพราะงั้นตัวรอตัวนี้คือตัวรออะไรรอนะครับมุรักกะกะว่าไปชีริลมุมินินอาต่อมาก็ตอบได้นะครับทางบ้านก็ตอบได้ด้วยนะครับอาต่อมาวะกอลมูซารับบานาอินนะกะอาตัยตะฟิรอาวะวะมะลาอะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนอีกแล้วฟิดอีกแล้วนะครั้งนี้ครั้งที่3ในการฝึกแบบฝึกหัดนะوقال موسى ربنا را อันนี้บางหรือหนา ร ถ้าแร่แร่มันก็ผิดธรรมชาติอีกนะมันจะบางไปอีกนะถ้าบางเนี่ยผิดเลยเพราะงั้นต้องอ่านให้หนา ร وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ทำไมมันเหมือนขึ้นคอยชูเหมือนขึ้นจมูกอ่ะหยุดแล้วเนี่ยดุนยาเพราะอะไรครับรูปปากเป็นไงดุนยาเหมือนเปิดปากแต่เปิดไม่อะไรครับเปิดไม่กว้างพอแล้วเสียงมันเหมือนกับไปอะไรครับไปจมอยู่ที่ตัวอะไรครับตัวท้ายก็คือเวลาอ่านจุดฟิลฮายาติดุนยาเห็นไหมฟิลฮายาติดุนยาเบาด้วยเห็นไหมอ้าวฝึกดูฟิลฮายาติดุนยาเบาขึ้นนะต่อมารับบานาลิยุดิลลูอันซะบีลิกมันหยุดนะครับเพราะงั้นจากกาฟที่เป็นฟัตฮะนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นสุกูนนะครับอันซะบีลิกะพอหยุดเปลี่ยนจากฟัตฮะที่ตัวกาฟเป็นสุกูนเพราะงั้นเวลาอ่านท่านอ่านยังไงครับร็อบบานาลิยุดิลลูอันซะบีลิกแต่ถ้าอ่านวัสลุนหรืออ่านต่อเชื่อมไปท่านอ่านได้อันซะบีลิกร็อบบานาได้แต่ถ้าอ่านหยุดท่านจ้องปรับหรือเปลี่ยนจากตัวฟัตฮะเป็นสุกูนต่อมา
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم เป็นไงครับวันนี้เราอ่านไปกี่หน้าเนี่ยสองหน้าเองนะครับแต่สองหน้าเนี่ยเราอัดแน่นไปนะครับไม่ถึงก็แน่นมากนะครับพยายามที่จะไม่ให้มันแน่นจนเกินไปเพราะว่าในช่วงแรกเราเรียนวิชาการไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องนึกคิดแล้วก็มีการบันทึกไปแล้วก็ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแต่พระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยท่านก็อ่านแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านไม่ลืมก็คือเรื่องของการทบทวนนะครับเพราะการทบทวนเนี่ยนะครับครั้งแรกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามบางครั้งก็ยังงงยังมึนๆอยู่นะครับอ่านผิดบ้างถูกบ้างแต่อินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อๆไปความผิดพลาดมันก็จะเกิดเป็นความอะไรครับเป็นสิ่งที่มันบทเรียนให้กับเราแล้วเราก็จะอ่านอย่างถูกต้องได้แต่การอ่านถูกต้องคนที่จะเป็นคนมาบอกกับเรานะครับหรือถ่ายทอดหรือแนะนำให้กับเราถึงความถูกต้องจากผิดถูกเนี่ยนะครับหรือแยกจากผิดถูกได้ก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญคือครูเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าไปบอกกระจกว่าเอ้ยฉันอ่านถูกแล้วนะเนี่ยคุยคนเดียวนะหรือไปคุยคนที่บ้านว่าฉันอ่านถูกแล้วเนี่ยไปทึกทักกับเองไม่ได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้คือเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องตั้งเป้าว่าก่อนที่เราจะกลับไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่อ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอย่างถูกต้องนะครับความพอดีกับเป้าหมายทำอะไรเนี่ยนะครับให้พอดีกับเป้าหมายก็จะสำเร็จเสมอที่สำคัญก็คือการตั้งเป้าหมายให้ถึงเป้าหมายที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตให้ได้เนี่ยนะครับก็คืออย่าตั้งเป้าหมายให้มันไร้คุณค่านะครับหรือคุณค่าน้อยก็จะไม่คุ้มเนี่ยเป็นต้นเพราะงั้นอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานการตั้งเป้าหมายให้มีคุณค่าไม่ไร้คุณค่านั้นแปลได้ความว่าเราตั้งเป้าไม่ใช่เพื่อริยะหรือสุมาอย่างที่ผมเคยบอกในฮะดีษนึงที่นบีสอนกับคน3กลุ่มว่าคนอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานจะมีคนอยู่3กลุ่มกลุ่มนึงก็คือดีเลอร์เลยก็คืออ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานทุกๆครั้งอันนี้คือตั้งเป้าด้วยกับคุณค่านะครับก็คือหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่อ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานแล้วตั้งเป้าหมายอย่างไร้คุณค่าก็คืออ่านไปโดยไม่นึกคิดว่าจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ก็คืออ่านแบบขอไปทีนะครับอ่านไปก็ปล่อยทิ้งไปโดยที่ไม่ได้จับต้องกับคุณค่าหรือการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคนไม่ได้หวังนะครับประโยชน์จากการอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานสุดท้ายก็คือคนที่ขาดทุนนั่นเองนะครับคนที่ขาดทุนนั่นเองเพราะงั้นตรงนี้อยากให้ทุกท่านนั้นได้เป็นคนที่หนึ่งในช่วงแรกผมบอกว่าเป็นคนที่ต้องมีความบริสุทธิ์ใจในทุกๆกิจการทุกๆภาคอิบาดะห์แล้วเราจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสักครู่นี้ผมบอกไปก็คือความการตั้งเป้าหมายให้มีความพอดีแล้วก็อย่างมีคุณค่าอย่าไร้คุณค่านะครับสุดท้ายก็คือคนที่จะมีความสุขก็คือคนที่มีร่างกายแล้วก็มีจิตใจที่มีความสุขหรือมีความสุขกายแล้วก็สุขใจนั่นเองเพราะงั้นความสุขเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกัน1ก็คือบุคคลที่มีความสุข2ก็คือครอบครัวที่มีความสุขประการสุดท้ายก็คือสังคมที่มีความสุขร่างกายที่เป็นสุขนะครับ3สิ่งนะครับ1ก็คือบุคคลที่มีความสุขประการที่2ก็คือครอบครัวที่มีความสุขท่านถามตัวเองว่าวันนี้ครอบครัวท่านมีความสุขหรือยังแต่ก่อนที่จะถึงครอบครัวตัวเราเองต้องเป็นอะไรต้องมีความสุขก่อนที่จะถ่ายทอดรอยยิ้มให้กับเขานะครับก่อนที่จะสื่อให้เขาว่าเรามีความสุขไหมตัวเราก่อนแล้วก็มาครอบครัวสุดท้ายก็คือนะครับสังคมก็จะเสพความสุขจากตัวท่านเองจากครอบครัวท่านเองนะครับเอาละครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายอย่างมีคุณค่าอย่าไร้คุณค่านะครับเป็นคนที่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไป
และขอให้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านนั้นได้ผ่านพ้นกับบททดสอบที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้เจอแล้วก็สัมผัสอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในชีวิตรอบข้างของเราสิ่งเดียวที่จะให้ท่านนั้นไม่หลงทางในการดำเนินชีวิตเติมเต็มความสุขของท่านก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าอาคิเราะห์เอาละครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้เป็นบุคคลที่มีอีหม่านที่เพิ่มพูนขึ้นนะครับความรู้ที่ได้รับจากการที่ท่านนั้นได้เปิดดูในทุกๆครั้งของสถาบันอัลมุสตอฟาวียะห์ให้เป็นความรู้ที่มีความเพิ่มพูนและยังประโยชน์กับตัวท่านเป็นสำคัญคือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหากท่านไม่สามารถที่จะอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้กุรอานก็จะเป็นนูรรัศมีให้กับตัวท่านเองบ้านของท่านนะครับและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอภัยโทษให้กับเราในความผิดที่เกิดขึ้นจากการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับอามีนยาร็อบบัลอาลามีนดุอาพร้อมกันครับอัลลอฮุมมะรฮัมนาบิลกุรอานوَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نُسِّيْنَا عَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَاورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار فالنهار واجعله لنا حجة ياالحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمدربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله